เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนมัสการครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาตอบปัญหาธรรมญาติโยมอยู่ทางบ้านก็ตั้งใจตั้งอกตั้งใจฟังก็ดีหรือว่ายังเพิ่งฟังใหม่ๆก็ดีเนาะจะขอให้ตอนนี้ก็ต้องระวังอากาศยังแปรปรวนฝนยังตกอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องระวังความเจ็บป่วยของลูกหลานก็ดีนี่หรือว่าใช้รถใช้ถนนนี่เป็นอันดับโลกขององค์เมืองไทยใช่ไหมตายกันทุกวันนั่นแหละเจ็บกันทุกวันนะขอให้ได้อย่าใจร้อนยังไม่ตายก็จะพึ่งใจร้อนอย่าทะเลาะกันนั่นน่ะอายเขาเนาะนั่นน่ะบอกว่าเราเป็นลูกอยู่ในเมืองไทยด้วยกันนึกถึงความเมตตาช้าศอกเดียวช้าวาเดียวเนาะได้ชีวิตนี้ยืดยาวไปอีกนานถ้าเราเร็วเห็นไหมเร็วไปว่าเดียวแลกกันไปหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้น ก็นึกถึงญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ดีโชเฟอร์ทุกคนนั่นแหละจึงบอกว่าไปเจอลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานพ่อสนองก็มากราบเราบอกโยมมาจากไหนอ่ะขับรถน้ำมันกันรถยาวๆไปชุมพรไปไกลเนาะแต่มันขับสองคนเราก็ดีใจผัดกันแต่ว่าผมเคยบวชสารพัดดีก็บวชธรรมีก็บวชตอนเป็นหนุ่มเราก็ดีใจว่าเออนั่นแหละแต่ก็ยังรู้สิบรู้ห้าเนาะการได้มาบวชปฏิบัติธรรมนั่นแหละก็เอาข้อวัดนี่แหละไปใช้กันถึงเราจะออกไปอย่าเราก็เอาข้อวัดความดีของพุทธเจ้านะไม่ใช่ของดีของใครนะอย่าไปยึดถือตัวตนครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้แต่เรานึกถึงความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นะที่บอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะไม่ท่องอะไรก็ยังดียังท่องเอาไว้ใช่ไหมธรรมังตระนังกัจฉามินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็ยังเป็นมงคลชีวิตของเราเนาะคนเราอะทุกวันเนี่ยเห็นไหมปากกระด่ากันอะไรกันอยู่เรื่อยเลยขอการครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากอยุธยาครับหลวงพ่อโยมยุพาครับเจริญพรจะโยมทั้งสองรุ่นนะคะลูกจะขอถามสองข้อค่ะหลวงพ่อญาติโยมไม่ดังค่ะฮัลโหลค่ะโชคดีคุณโยม
ค่ะหลวงพ่อขาลูกถามหน่อยนะคะลูกจะถามว่าลูกหันพระมาทางด้านทิศเหนือแต่หัวนอนของลูกอ่ะไปทางทิศเหนือแต่เท้ามาทางทิศใต้ไอ้เท้ามาทางหน้าหลวงพ่อพระนะคะลูกจะบาปไหมคะแต่ลูกจะใช้ม่านกั้นนะคะหลวงพ่อลูกกลัวบาปนะคะข้อหนึ่งนะคะหลวงพ่อข้อที่สองก็ลูกได้สวดมนต์ภาวนานั่งดูนั่งฟังพระหลวงพ่อวัดสังฆทานทุกวันเลยล่ะค่ะหลวงพ่อแล้วลูกก็สวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นลูกก็อยากจะถามว่าลูกจะได้บุญมั่งไหมคะแต่ลูกทำมาหลายสิบปีแล้วล่ะค่ะแต่ลูกคือมานั่งสมาธิลูกนั่งแต่ลูกนั่งไม่ก็ได้เห็นอะไรค่ะหลวงพ่อขาแต่ลูกก็ทำไปทุกวันวันดีนั่นแหละมันเห็นใจมันเห็นใจเราค่ะนั้นลูกขอฟังทางโทรทัศน์นะคะหลวงพ่อลูกขอนมัสการทั้งสองลูกค่ะมันเห็นใจมันไม่เห็นอะไรนะดีเห็นแล้วมันต้องไปละเห็นอีกเนาะไม่ใช่ว่าเห็นแล้วมันจะสำเร็จเห็นแล้วต้องไปละอีกมันไม่มีตัวตนไงที่ท่านบอกว่ารูปธรรมนามธรรมเนี่ยแต่นี้เราไม่มีทางเลี่ยงเราก็ขอกระมากนั่นแหละที่ว่าเห็นมาบางทีก็ลองดูนะว่าเราไม่สบายใจเราก็จะเอาเท้าไปทางนั้นเนาะนั่นน่ะทีนี้เราก็หันมาทางทิศเหนือเนี่ยมันทิศมีลาบหลวงพ่อขอมท่านบอกพระพุทธรูปเนี่ยก็ว่างั้นทิศตะวันออกกับทิศเหนือเนี่ยมันเป็นทิศมีลาบแต่ทีนี้เท้าเราเนี่ยเราก็ลองดูว่ามันจะหันไปทางไหนได้อีกเนาะถ้า นั่นน่ะโยมก็ยังนึกว่าเฮ้ยเราเท้าเราไปทางหน้าพุทธองค์อะไรเงี้ยทางหน้าเนาะน่ะเราก็นึกพยายามเนาะนั่นน่ะพุทธองค์เนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่ได้นึกยึดถือหรอกแต่พวกเราเนี่ยถือน่ะที่ว่าเห็นว่ามันแม้นมันสักแต่ว่าธาตุไปหมดแล้วเหมือนยังว่าเรากราบอะไรเนี่ยมันก็โดนไปหมดห้องน้ำห้องท่าถ้ามันนึกว่ากราบแบบนั้นนะทีนี้ก็บางคนบอกว่าเอาพ่อแม่มาตั้งไม่ได้ที่หิ้งพระเนี่ยงานศพอะบอกมันกราบพระพุทธรูปมันไปโดนกระดูกด้วยเพราะนั้นแหละมันโดนไปหมดห้องน้ำห้องเนื้อมันโดนไปหมดอะถ้านึกอย่างนั้นหน่อยมีสายเข้ามาจากสระบุรีครับหลวงพ่อครับโยมคำดีครับเจริญสุขจ้ะมีสายเข้ามาหลวงพ่อครับครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับหลวงพี่ครับคุณโยมร้อยหลวงพ่อหลวงพ่อสมาครับผมขอถามหลวงพ่อสักสองสามคำหลวงพ่อครับจ้าสวดมนต์เราไม่จุดถูกใจหลวงพ่อว่าไงเสียงเบาจะโยมเสียงเบาสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นเราไม่จุดธูปได้ไม่หลวงพ่อพ่อเป็นเมนนั่นแหละไม่ต้องจุดหรอกเพราะว่ามันจะเมาถ้าบ้านเรามันอากาศมันผิดหรือเปล่าเพราะว่าเราจะถามหลวงพ่อหลายวันแล้วมันไม่ใช่บ้านนอกบ้านนอกเขาบ้านเขาไม่ต้องปิดประตูก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องมานั่นแหละไอ้ลมมันก็ไปได้ทั่วเหมือนสมัยก่อนใช่มันประชาแล้วก็ตรวจใช่นั่นแหละถ้าเรานั่นแหละมันจะเมาถ้าเรามีเป็นห้องกระจกด้วยยิ่งไปใหญ่แต่ไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรเรานั่นแหละบางคนเห็นมาดอกไม้ถ้าอยู่ห้องกระจกก็ไม่ดีมันชุบยาบางทีใช่ไหมนั่นแหละทีนี้ก็เราก็เอาไปไว้ข้างนอกนั่นแหละเราก็ไปบูชาแล้วเราก็ไปไว้ข้างนอกบ้านก็ได้ไม่เป็นไรเนาะไม่งั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรน้องพ่อจ้าไม่เป็นไรจ้านั่นแหละก็คุณโยมนึกดูนะพอเราจะแตกดับเนี่ยเห็นไหมเราไม่มีดอกไม้ธูปเทียนมาใกล้เลย
นั่นแหละเรามีพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ในใจถ้าคนภาวนาเนี่ยเห็นไหมครับนั่นแหละเพราะว่าติดตามหลวงพ่อตลอดเพราะว่าตั้งแต่จะไปหลวงพ่อสนองโน้นเพราะว่าศรัทธาหลวงพ่อถ้ามันโล่งๆไม่เป็นไรเอาดอกไม้ไปไหว้รูปพระเนาะดีดีครับเพราะฉะนั้นน่ะการปฏิบัติเนี่ยสำคัญการภาวนานั่นแหละพอเห็นไหมเรานึกถึงครูบาอาจารย์ที่ล่วงลับไปไม่ได้อะไรไปหรอกได้แต่เห็นไหมดอกมะลิกำมือก็แบมืออยู่ก็มีดอกมะลิมาไว้ที่มือนั่นเองเนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมให้เรานึกนะนึกได้เยอะนั่นนะเห็นนะเพราะฉะนั้นแหละถึงบอกว่าคนปฏิบัติเนี่ยดีนั่นแหละเวลาจะตายเห็นไหมเขาไปพูดให้พ่อแม่ทุกข์ใจโกรธอย่างเงี้ยมันไม่ดีเขาจะตายอ่ะใช่ไหมครับนั่นแหละไอ้ลูกสาวก็ท้อเสียใจว่าพี่สาวเราไม่น่าไปพูดให้พ่อแม่ได้ทุกข์ใจเขาห้ามนะพูดแต่สิ่งที่ดีใช่ไหมพ่อแม่จะจับนั่นแหละมันจะได้เป็นนิมิตดีไปนั่นแหละตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญขอบคุณหลวงพ่อไปอย่างสาธุสาธุเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าเห็นไหมบางเรื่องเห็นไหมพอจะตายของแบ่งมันเอาไอ้ความที่ไม่ขัดใจไปให้อ่านพออ่านเสร็จก็ช็อกตายพอดีนั่นเห็นไหมนั่นแหละมันรู้ใช่ไหมไอ้ของแบ่งเนี่ยจิ้วยี่ใช่ไหมอ่านเสร็จก็ช็อกตายพอดีนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นแหละถึงบอกว่าจิตวิทยาจิตวิทยาเรื่องบาปกรรมจิตวิทยาให้ไปกุศลนั่นเห็นไหมพุทธองค์บอกว่านี่แหละจิตดวงนี้เป็นดวงที่ประเสริฐนั่นเวลาจะตายปลูกฝังเพาะไว้ให้ดีนั่นเหมือนองค์พระบาทสมเด็จบอกว่ามันเพียรนั่นเพราะปลูกฝังเอาไว้นั่นน่ะมันจะได้เจริญงอกงามครับนั่นน่ะแจ้งมาคุณโยมพ่อครับขอโอกาสหลวงพ่อครับอาโตผมขอถามหลวงพ่อครับอย่างถ้าหมายถึงการทำอะไรก็ตามเนี่ยฮะหลวงพ่อหมายถึงเราก็ต้องทำในตอนที่เรามีชีวิตอยู่ใช่ไหมหลวงพ่อจ้าถ้าจบชีวิตไปหรือว่าถือว่าจบไปแล้วใช่ไหมฮะมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันยากอะทีเนี้ยจิตวิญญาณเนี่ยเหมือนว่าเป็นเทวดาเนี่ยเห็นไหมยังต้องมาใส่บาตรกับพระอรหันต์ที่พระเข้านิโรธรัศมีมันไม่เท่ากันตอนรัศมีใครมากกว่ากันรัศมีที่ว่าเขารัศมีน้อยไงเขาก็เทวดานี่น้อยกว่ามนุษย์เหรอไม่ใช่ที่ว่าพระอินทร์นะเนาะสองคนผัวเมียปลอมมาปลอมมาใส่บาตรพระมหากัสสปะใช่ไหมที่เข้านิโรธเราจะไปโปรดคนจนทีนี้พระอินทร์ก็ปลอมตัวมาเนรมิตบ้านยากจนตำข้าวอยู่โอ้แม่เองพระมาแล้วพระมาแล้วไปใส่บาตรเนาะมีอะไรก็มาใส่ท่านก็ไม่ได้ทันกำหนดเนี่ยพอใส่ไปแล้วโอ้โหมันหอมอาหารทิพย์มันหอมไงครับอ้าวนี่มาลักเหมือนมาปล้นมนุษย์แล้วมาลักไตรบาตรเราอยากให้มนุษย์ได้พ้นความลำบากจะได้ไปจะได้รวยพาเข้านิโรธทีนี้ก็บอกโอ้โหกระผมนี่มันรัศมีไม่เท่าเขามันอายเขาสิเนี่ยถึงต้องมาใส่บาตรทีหลังอย่าถามอีกนะเนี่ยต้นบัญญัติใช่ใช่ต้นบัญญัติเนี่ยเทวดาใส่บาตรใช่พระอินทร์ปลอมตัวมาใช่นี่แหละถึงบอกว่าบางคนเห็นไหมโอ้ถ้ารู้ว่าคนไหนรวยคนก็โอ้โหยอมเลยนี่รวยเป็นร้อยล้านนี่รวยโอ้ยรวยแล้วซื่อตรงนะรวยแล้วซื่อสัตย์คนโบราณก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมแบบวิสาขานะนั่นแหละรวยแต่คนก็แบบ
คนก็ยอมรับว่าวิสาขานี่เป็นมหาเศรษฐีที่ใจดีอะไรต่ออะไรฉลาดฉลาดด้วยนั่นน่ะใช่เคยรู้จักทำบุญด้วยนั่นน่ะแล้วก็ช่วยพ่อผัวแม่ผัวได้หมดนะวงตระกูลครับผมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าญาติโยมภาวนาเราก็ดีใจเนาะครับผมนั่นน่ะที่บางคนไม่ได้ฟังบางคนก็ได้ฟังก็ยังมีกำลังใจโทรมาถามนั่นน่ะครับหลวงพ่อก็ทำให้รายการเรามีสายข้าวจากชลบุรีครับหลวงพ่อแม่ชีฝนทองครับผมเจริญสุขแม่ชีนมัสการค่ะโชคดีคุณโยมจะเรียนถามหลวงพ่อว่าดิฉันนี่ปฏิบัติสติปัฏฐาน4ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมแต่ว่าปฏิบัติไปเรื่อยๆบังเอิญจิตเนี่ยไปเห็นดวงวิญญาณแล้วก็ดวงวิญญาณเนี่ยขอบุญจากญาติเขาที่มีชีวิตอยู่ก็ได้ทำการช่วยเหลือบางครั้งญาติที่ป่วยเนี่ยก็หายเพราะดวงวิญญาณถอยไปอยู่ๆมามีหลวงมีพระอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปหมกมุ่นกับวิญญาณเลยดิฉันก็เลยเกิดสับสนว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเป็นอุปาทานหรือเปล่าเจ้าคะมันอย่างนี้บางคนเนี่ยเขาก็มีญาณรู้แต่ทีเนี้ยที่โยมเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยทีนี้ท่านบอกว่าอย่าไปหมกมุ่นมากเพราะว่ากลัวญาณมันเสื่อมที่ว่าพูดอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก็เราก็กลับเมื่อออกไปแล้วกลับมาที่สมาธิให้ได้นั่นแหละกลับมาบ้านเราให้ได้เหมือนเข้ามาสงบเนี่ยเหมือนมาชาร์จพลังบางคนเนี่ยมันใช้พลังมากอย่างก็ไปดูของก็ดีหรือว่าไปดูสถานที่อย่างก็เราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราจะไปดูเมืองกาญอย่างเงี้ยเราก็จิตนั่นน่ะมันออกไปออกไปบ่อยๆมันเสื่อมได้พวกเข็นหวยอะไรพวกเนี้ยดูหวยนั่นแหละมันเสื่อมได้บางทีมันหลอกได้นั่นแหละครูบาอาจารย์ยังบอกว่าให้คุณยอมเป็นพระอรหันต์ก่อนแล้วมันก็ไม่ค่อยหลอกมันจะไม่เสื่อมใหม่ๆเนี่ยเราช่วยมั่งไม่ช่วยมั่งแผ่เมตตาถ้าเราไปเห็นบ่อยๆบางทีมันเสื่อมได้มันหลอกได้นั่นน่ะแม่ชีบางองค์ใช่ไหมหลวงพ่อสนองเนี่ยถ้าเขาเจอหลวงพ่อสังวาลนะเขาสำเร็จไปเลยเนี่ยแม่ชีเนี่ยเวลาแกเผลอนะหรือว่าแกเผลอใครมาเล่าที่ไม่ดีบางทีก็โกรธขึ้นมาเหมือนกันครับตอนหลังหลวงพ่อสนองบอกเนี่ยคุณยายคนเนี้ยเขามีญาณของเขาเหมือนกันครับแต่ถ้าเขาเจอหลวงพ่อสังวาลเนี่ยเขาจะสําเร็จได้เนี่ยก็คุยกันนะคุณแม่ชีเนาะครับแม่ชีสายฝนนั่นน่ะจ้าเพราะฉะนั้นน่ะคุณยอมจะได้สบายใจที่ครูบาอาจารย์น่ะพูดเนี่ยท่านก็หวังดีนั่นน่ะจ้าให้เราดูกายใจของเราท่านบอกว่าดูกายใจนี่แหละหลวงปู่พุทธาบอกให้ดูกระดูกของเราให้ดูขนหนังน่ะกระดูก300ท่อนให้เราดูตัวเราหลวงปู่สิมเนี่ยพวกเนี้ยเขาก็ได้ไปดีหมดนะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะมันดูกันคนละดูน่ะน่ะนะคุณโยมเนาะแม่ชีดีแล้วแม่ชีก็ยังรู้เรื่องวิญญาณบางคนเนี่ยบางคนก็เป็นคฤหัสถ์นะพอรถจะตกคลองเนี่ยวันนี้พี่เดินกันได้ดีนะมันจะตกสะพานนะเอาแกเองตกสะพานเองเห็นว่าเออนั่นแหละรู้พี่เดินให้ดีแต่ขับรถให้ดีนะมองรถมันจะเฉียวเอานะเออแกก็ระวังหน่อยนะเออมันก็จะเป็นจริงๆนะคนนี้ก็ดีคนนี้เขาก็มีญาณของเขาเหมือนกันนะเขาอยู่ศรีราชานั่นน่ะ
นายโยมเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็ปฏิบัติไปเถอะนั่นแหละบอกนะที่บอกว่าหล่นหลังคามาขาหักไม่เป็นไรไม่เจ็บนะไปเย็บก็อยากจะดูไม่ต้องวางยาสลบอะไอ้นะสมาธิเขาดีไม่กลัวเจ็บไม่เจ็บสมาธิเขาดีเขาอยากเห็นอยากเห็นเขาเย็บยังไงอะไรตาอะไรโอ้ขาหายแล้วถึงมาโทรมาคุยกับเราบอกโอ้โหไอ้ตอนขาเจ็บไม่บอกเนาะอะไรเห็นไหมอดทนขาหักแม่ขาหักแรกแล้วแล้วเฮ้คนป่วยทำไมจึงโทรศัพท์เฉยทำไมพูดดีอีกเนี่ยอนุภาพสมาธิอนุภาพของการปฏิบัติธรรมครับขอการทางหลวงพ่อที่เมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าที่เข้าไปสนใจวิญญาณแล้วบอกว่าเดี๋ยวญาณจะเสื่อมนี่หมายถึงไงครับนั่นแหละเหมือนเราขับรถไปเรื่อยไงครับแล้วกลับบ้านไม่ถูกคือว่าเสื่อมได้นะมันหลงได้ถ้าหลงได้เหมือนคนขับรถกลับบ้านไม่ถูกนั่นแหละครับจ้าและลักษณะคล้ายกันที่ท่านบอกว่าให้เป็นญาณผู้ใหญ่ก่อนแล้วใช้ไม่มีวันหมดอ๋อจ้าครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับหลวงพ่อโยมน้ำฝนครับจะเจริญสุขจ้ะนมัสการหลวงพ่อโชคดีคุณโยมโยมมีเพื่อนบ้านอยู่หมู่บ้านเดียวกันสามีเขาตายไปแล้วทีนี้เขาเอากระดูกมากอดแล้วเขาก็บอกว่ามีวิญญาณยังอยู่ด้วยอยู่จริงบ้านหลวงพ่อขอฟังทางวิทยุนะไอ้ทางโทรทัศน์นะก็นั่นแหละเขายึดถือนะใช่ไหมเขายึดถือคือว่าวิญญาณก็ยังอยู่เป็นได้ก็เขาก็พูดทุกวันนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ได้สำเร็จเนี่ยนั่นแหละแล้วทีนี้ก็หลงพี่น้อยโยมนั่นแหละหลงก็หลงอยู่นะไม่ต้องไปเป็นเทวดาสิใช่ไหมโยมมันใช่ไหมที่บอกว่าเตสังโมปัสโมสุโขเนี่ยทำไปการการเข้าไปแล้วงับสังขารเป็นสุขหนอเนี่ยมันก็ไม่ไปสินะเห็นไหมมันก็ห่วงลูกห่วงเมียอยู่นั่นน่ะเอาสิใช่ไหมโยมอีตอนที่ใช่ไหมครับเนี่ยโยมลองนึกดูที่บอกว่าตายแล้วเผาแล้วทำไมพุทธเจ้าบอกว่าไปเผาเนี่ยมันจะได้ไม่อุจจารนั่นน่ะไม่เกิดเชื้อโรคหลายอย่างนั่นน่ะเห็นมั้ยทีนี้เอาไปให้สัตว์กินก็ได้นั่นน่ะที่เนปาลเนี่ยเห็นมั้ยเขาบอกว่าทำบุญครั้งสุดท้ายไอ้นั่นน่ะวิญญาณจะได้ไปดีจะได้บุญไอ้อย่างนี้ดีกว่าจะมาเอาไปนอนกอดนั่งกอดนอนกอดถ้า80ก็ไปกอดกันอยู่อย่างนั้นน่ะเนาะนะมันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นใช่ไหมโยมนี่ไม่ใช่ว่าให้เกียรติผู้ที่ตายเนาะแต่เราบอกว่าไม่ได้ให้รังเกียจแต่เราจะส่งบุญให้ไปสูงๆกว่าพุทธองค์นั่นนะคุณโยมเนาะพุทธองค์ทีนี้ก็ควงกินนะเอาไปไหว้กันอยู่งั้นนะเส้นไหว้นะก็เรียกทีนี้ก็เลยหลงกินอยู่งั้นนะกินยังไงอ่ะข้าวไม่เห็นยุบสักทีใช่ไหมเพราะว่ากินไอนั่นน่ะแล้ววิญญาณน่ะกินไอมันนั่นน่ะหมายถึงไงหลวงพ่อที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าเขามากอดกระดูกอ่ะแล้ววิญญาณเขาก็จะไม่ไปหรอเขายังไม่ไปเพราะเราไปกอดเขาไว้ใช่นั่นน่ะคล้ายๆว่าก็เหมือนหลงไงครับขอการเข้าหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชัยนาทครับโยมรัตนาครับเจริญสุขจ้ะพากลับกราบหลวงพ่อค่ะโชคดีคุณโยมโชคดีหนูมีเรื่องรบกวนถามหลวงพ่อหน่อยนึงอะค่ะเยอะๆก็ได้ใช่คือว่าก่อนนอนนะหนูก็นั่งวิปัสสนานะคะนั่งวิปัสสนาทีนี้พอตกกลางคืนนะหนูฝันว่าเห็นงูตัวใหญ่เลื้อยแล้วผู้คนก็ตามแทนที่จะกลัวงูตัวนี้เขากลับเดินตามงูตัวนี้กันนะจ๊ะ
ทีนี้แต่ว่าโยมไม่ได้เดินตามแล้วยืนอยู่อีกที่นึงบนเดินสูงเดินอยู่ทีนี้เสร็จแล้วอยู่งูตัวนั้นน่ะมันมาโผล่ที่หนูแล้วก็มันก็อ้าปากขายลูกแก้วให้อ่ะค่ะแล้วก็ให้หนูอ้าปากแล้วเขาก็เอาลิ้นน่ะมานั่นที่ลิ้นหนูแล้วบอกว่าอ้าวทำไปแล้วดีแล้วนะแค่นี้ก็หมายความว่ายังไงคะหนูไม่สบายทั้งวันเลยไม่รู้ว่าจะได้หมายความว่าเราจะได้สมาธิที่หมายความว่าเราจะได้สมาธิแก้วเหมือนหลวงปู่ทวดใช่ไหมเขาขายแก้วไว้ให้นั่นนะหลวงปู่ทวดแก้วนะปัญญาได้ภาวนาไว้โอ้เล่าให้คนทั้งบ้านฟังบอกไม่ดีจะมีเคราะห์อย่างนั้นอย่างนี้หนูใจไม่ดีหนูรอหลวงพ่อทั้งวันเลยเนี่ยไปเล่าให้คนไม่มีสมาธิมันก็คุยเรื่อยไปสิห้ามพูดนะห้ามพูดไปเล่าให้คนไม่เข้าใจนะโยมเนาะนั่นน่ะปัญญานั่นน่ะแล้วเป็นดวงแก้วที่สวยมากเลยนั่นน่ะนั่นน่ะที่บอกว่าเราพูดไปเดี๋ยวก็ว่าหลงกันอยู่อย่างนี้แหละนั่นแหละไอ้แก้วใช่ไหมแก้วนาคแก้วพญานาคทำไมมันเยอะก็เพราะว่ามันจะหมดศาสนาแล้วพวกนาคเทพเขาก็อยากทำบุญนะโยมเนาะนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะเดี๋ยวก็ว่าสามารถมันชวนให้คนหลงนั่นเนี่ยมันเป็นนิมิตเนาะนิมิตที่ดีเอาก็ก่อนนอนนะขนาดหนูปวดขาหนูก็ปวดขาก็พยายามนั่งให้ได้นั่งวิปัสสนาจ้ะทีนี้ทำไปเถอะเหมือนเนี่ยนี่แหละเมื่อพุทธองค์เป็นมิตรแท้นั่นน่ะเป็นพ่อแม่ของเรานั่นน่ะที่เราเดินตามใช่ไหมนั่นน่ะแล้วเราก็ทำไปภาวนาไปนั่นแหละเวลาเราจะตายอ่ะใครจะตายอ่ะมันท่องอะไรมากที่ไหนอ่ะปากมันไปไม่ได้แล้วมันเห็นไหมเหมือนว่ากล้ามเนื้อมันหมดแรงนั่นแหละมันทีเนี้ยใจที่ฝึกเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นมณีแก้วมณีเนี่ยที่บอกว่าแก้วมณีชดช่วงนั่นแหละสว่างสวยควรยินดีเนี่ยที่หลวงพ่อสังวานชอบพูดนะเวรมณีเนี่ยมันจะได้แก้วนะไม่ห่วงมากนะห่วงได้ห่วงในโลกนี้ได้แต่เวลาจะตายกูก็สลัดทิ้งเหมือนงูลอกคราบนั่นนะใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละใช่พอเวลาจะตายจะห่วงใครใช่ไหมนั่นนะบางคนเนี่ยคุณยายช่วยตัวเองไม่ได้แล้วแต่ก็ยังกินได้อย่างเดียวใช่ไหมเป็นอัมพาตอย่างเงี้ยยายก็บอกว่าป้าคนนี้เขาก็บอกฉันนี่เห็นตัวนี้เป็นใส่ชดาใส่เหมือนลิเกนะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละไอ้กายทิพย์มันปรากฏนะนั่นน่ะถ้าเราดับกายทิพย์อันนี้ได้เราก็ไปสวรรค์นิพพานอะไรได้ถ้าเรายังไปไม่ได้มันก็อยู่แค่เทวดานั่นน่ะก็ยังดีนั่นน่ะเห็นมั้ยนี่แหละเขาแสดงออกให้ดูบางคนน่ะเหมือนคุณโยมนี่แหละ100คนพันคนมันก็ไม่ค่อยมีที่จะเอาขายแก้วมาให้อย่างเงี้ยเนาะอย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวค่ะค่ะจะได้หายสักทีจะได้หายปวดหัวนั่นแหละที่หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสนองต้องคุยกับครูบาอาจารย์ที่ภาวนานั่นแหละภาวนาเป็นเขาจะพูดถูกไม่งั้นไปคุยเล่าชาวบ้านไม่ได้เดี๋ยวเสื่อมหมดกรรมฐานเราเสื่อมหมดพุทโธไว้นี่แหละพุทโธนั่นแหละต้องบอกว่าบางคนเห็นมั้ยได้สร้างพระเจดีย์กันอะไรกันนั่นน่ะสองคนพี่น้องเป็นธรรมเนนใช่มั้ยที่ว่าก่อสร้างก็คงมีตังค์
ทีนี้เจดีย์ไม่เสร็จก็มาตายซะก่อนนั่นแหละที่ที่หลวงปู่มั่นไปเห็นนะก็เป็นห่วงอยู่นั่นแหละก็มาเดินทุกคืนไปเป็นเทวดาก็ไปห่วงเฮ้ทำไมนะวิญญาณสองคนเนี่ยพี่น้องมาเดินทุกคืนเลยมาเดินเหมือนเวียนไปเวียนเดินจงกรมนั่นแหละแต่หลวงปู่ก็กำหนดไปคุยครับบอกว่าท่านแหละไม่ต้องไปห่วงเราทำแล้วเราทำความดีแล้วไม่ต้องห่วงว่าสมบัติในโลกเนี่ยมันจะไปข้างไหนขอให้เราดีใจแต่สองพี่น้องก็ปีติก็เลยได้ไปเป็นเทพสูงขึ้นไปอีกดีใจเห็นว่ามากราบหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ได้บอกทางนี่นะมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นเห็นไหมทำความดีก็ยังไม่ให้ห่วงนั่นน่ะภาวนาแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมเมื่อเห็นแล้วเราก็จะไปติดใจมันน่ะมันจะได้เห็นของดีขึ้นไปอีกนั่นน่ะท่านบอกถ้าไปติดมันไว้มันก็เลยอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเหมือนสลัดออกนั่นน่ะเหมือนน้ำค้างมันติดแล้วมันติดยอดหญ้าเดี๋ยวพอแดดแล้วออกมามันก็หายไปนั่นน่ะท่านบอกว่าอย่าให้ติดนิมิตอย่าให้หลงนิมิตนั่นน่ะนั่นน่ะท่านบอก จะได้ไม่ห่วงไม่กังวลนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านทำได้อยู่8 9 10แล้วท่านก็ไม่หลงเห็นมั้ยท่านก็ไม่หลงทำการกิริยาตายอะไรต่ออะไรท่านก็ไปดีของท่านใช่ไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโกก็เหมือนกันใช่ไหมท่านก็ล่วงลับไปแล้วก็เหมือนใบไม้ล่วงไปใช่ไหมที่อยู่ขอนแก่นนั่นน่ะท่านก็เคยมาเทศโอ้ครับขอการครับหลวงพ่อครับมีใส่ข้าวจากราชบุรีครับโยมอาริยาเจริญสุขจ้าในมาตรการท่านทั้งสองค่ะโชคดีคุณโยมค่ะดิฉันจะถามหลวงพ่อว่าฉันน่ะฝันเห็นว่ามีคนหัวขาดน่ะมาขอข้าวกินชามนึงแล้วทีนี้ก็ไปถามคนที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะคนเก่าแก่เขาบอกว่ามีจริงว่าคนหัวขาดน่ะเขาฆ่ากันตายข้างบ้านที่ฉันอยู่ปัจจุบันเนี้ยนะนะเขาบอกว่าขอข้าวกินชามนึงเพราะว่าวันที่21เมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยบ้านฉันเพิ่งจะทำบุญให้ลูกนี้ฉันก็กวดน้ำให้เขาแล้วนะว่าให้คนหัวไม่มีเนี่ยให้แล้วแล้วพอตกกลางคืนก็มาอีกมาถามมาขอข้าวกินชามขอข้าวกินชามเลยฉันก็เลยสั่งของไปให้ที่วัดสั่งข้าวสั่งก๋วยเตี๋ยวไปให้แต่เขาก็หายไปเงียบไปเนี่ยดีนั่นเนี่ยเห็นมาเหมือนว่าเป็นญาติเก่าญาติแก่กันนะส่งบุญให้เขาได้ยายคนนี้ต้องส่งให้เราได้แน่แกก็มาเข้าฝันได้เหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ทีนี้นะถ้าเขาถือศีลเนี่ยเราไปถวายสังฆทานเราเอารับศีลไปนะเหมือนบางคนเนี่ยเห็นนะทีนี้ก็บอกว่าโอ้โหรอมานานแล้วทำบุญแล้วก็ทำไมมันไม่ได้ก็ทำบุญแล้วก็กินเหล้ากันบ้านนั้นก็กินเหล้ากันทีนี้ไอ้คนตายมันก็มาเข้าสิงบอกโอ้ยไม่ได้รับทักทีก็ไปเจอกับหลวงพ่อสนองทีนี้ก็กำลังฉันจะฉันข้าวนึกไงอ่ะทีนี้ก็เข้ามาเลยเข้าพี่สาวร้องไห้บอกโอ้ยได้แล้ววันนี้ได้แล้วในหลวงพ่อสนองก็ให้ถือศีลถือศีลน่ะพอท่องไปสามข้อที่ข้อไปเลยออกเลยวิญญาณออกเลยพอได้รับศีลเห็นไหมนั่นน่ะเขาไปเกิดไปพบภูมิที่ดีนะนี่แหละถึงบอกว่า
บุญของศาสนาเนี่ยมันเบาครับแต่ทีนี้คนนึกว่ามันหนักทำบุญทำความดีนี่มันหนักเหลือเกินตีกันยิงกันมันไม่หนักขึ้นมานั่นน่ะไปทำไรทำนามันหนักเหลือเกินน่ะมันทุกข์นะพ่อแม่เห็นไหมญาติโยมปู่ย่าตายายก็จะได้เห็นไหมครับทีนี้เกิดได้รู้จักภาวนารักษาศีลนั่นน่ะเห็นไหมก็ถ้ายังมาเกิดก็ยังมารวยนั่นน่ะเห็นไหมมานั่นน่ะเพราะคารวะเห็นไหมดูปัจจุบันคารวะเห็นไหมเขายังน้อยเขาก็ต้องมีใช้มีจ่ายถ้าเราไม่ทำไว้เลยมันจะไปเป็นวิญญาณมันจะมียังไงต้องมาขอข้าวเขากินนะมันไม่มีอาหารทิพย์กินนี่แหละคุณโยมเพราะว่าอ๋อโลกทิพย์โลกนิพพานเขาอิ่มปีติแล้วเขาอิ่มในกุศลของเขาแล้วครับเขาไม่ต้องคอยใครแล้วไม่ต้องขอใครทำไว้เองใช่นั่นน่ะมันอิ่มนะครับใช่ไหมคุณโยมเหมือนพระอาทิตย์น่ะจะดับไม่ได้นะถ้าดับไปเลยก็ไม่ได้นะครับตายหมดอีกตายหมดเลยนั่นเองเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะคนหมอไม่เอาทำบุญทำทานไม่เห็นมานุเคราะห์เราสักทีหวยก็ไม่เห็นถูกอ้าวก็เรามันทำมันน้อยนะใช่ไหมเราจะไปบ่นเลยใช่ไหมอาตมาก็ไม่บ่นบอกโอ้เราทำมาน้อยครูบาอาจารย์บอกว่าอย่างนั้นนั่นน่ะตอนหลังหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวานท่านเดินถูกทางแล้วใช่ไหมท่านก็ทำช่วยคนนั่นเองนั่นน่ะช่วยคนนะชวนคนให้ไปสวรรค์ไปนิพพานหลวงปู่ท่านสบายของท่านหมดแล้วนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเรานึกถึงแต่ความดีของท่านใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมท่านเหมือนหลวงปู่มหาบัวว่านั่นน่ะเหมือนใบบัวน้ำมันไม่ติดใบบัวนะกิเลสมันไม่ติดตัวท่านไปแล้วนั่นน่ะเห็นไหมท่านน่ะสะอาดกันหมดพวกนี้นั่นน่ะพระสงฆ์ที่ทำความดีใช่ไหมครับผมนั่นน่ะเจ้าคุณสมเด็จนะนั่นน่ะมหาอะไรต่ออะไรที่ท่านกุศลมณะทำความดีเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อนึกถึงอย่างเนี้ยไอ้ที่มันมาปลอมบวชน่ะก็น่ากลัวเพราะเราอ่ะใช้พระเยอะใช่ไหมในเมืองไทยพระองค์เดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมมีสังฆราชองค์เดียวก็ไม่ได้มีเจ้าคุณองค์เดียวก็ไม่ได้ตายกิจนิมนต์ตายพอดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าอย่าไปคนละอย่าไปสองคนนะเห็นไหมตอนมาบวชใหม่ๆใช่ไหมมีพุทธบริษัทใหม่ๆพุทธเจ้าฉลาดพอได้เยอะๆเข้าท่านไงว่าอ๋อเป็นพันเป็นหมื่นขึ้นมาแล้วสบายแล้วนั่นนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเมืองไทยเนี่ยเห็นไหมหมดพระสงฆ์ก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นนะเห็นไหมก็คนก็ว้าเวอีกทีนี้หมดอุบาสกอุบาสิกาไม่บวชกันอีกไปกันใหญ่เลยนะโลกนี้ก็ยิ่งร้ายขึ้นร้อนขึ้นทุกร้อนขึ้นอย่างนี้คุณโยมต้องนึกดูเนาะเพราะฉะนั้นน่ะมันมีจุดเย็นมันมีจุดดำนะใช่ไหมครับเราทำไงให้มันหายดำนะในใจเรานะเมื่อเราภาวนามากๆเข้าเราก็เห็นดีนะบางคนก็ยังฝันเห็นมันเป็นเรื่องอัศจรรย์เห็นนะใช่ไหมเห็นพระพุทธองค์อย่างเงี้ยเห็นคนมาทำความดีเห็นพระสงฆ์เยอะอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็เป็นสื่อนำทางที่ดีบุญมันมีจริงๆขนาดเรายังฝันเห็นกันได้ครับนั่นน่ะมันก็เป็นเรื่องของบุญนำทางนั่นน่ะใคร
ใครเดินออกข้างทางมันก็นั่นก็เป็นเรื่องกรรมของเขาครับให้ลูกๆเห็นมั้ยจะให้ลูกดีทุกคนนะรักพ่อแม่ทุกคนพ่อแม่เป็นพระอรหันต์มันก็ไม่สนใจอ่ะนั่นน่ะบางคนนั่นน่ะพ่อแม่ตายแล้วเออมันขยันขันแข็งบางคนแม่อยู่แม่ทําไปซะนั่นน่ะเหมือนว่ากุศลเนี่ยมีทั้งสุขและทุกข์ให้ในตัวโยมผู้หญิงคนเดียวบางคนครับผมกันนั่นน่ะพอตายแล้วโอ้ยมันขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ช่วยพ่อได้ครับเออตอนแม่อยู่ไม่ทำเรียนอย่างเดียวไม่สนใจไม่ช่วยงานแม่อะไรต่ออะไรมันก็มีเห็นมานี่แหละถึงว่าบุญกรรมเนี่ยเหมือนว่าเขาไม่อยากให้แม่เนี่ยไปติดไปรักลูกจะได้ไปนิพพานไปสวรรค์ใช่มั้ยไม่ห่วงนั่นแหละไม่ห่วงไม่ห่วงถ้ารักห่วงนะโอ้โหจะไปก็ร้องไห้กันไปเถอะใช่มั้ยครับผมแม่เราดีเหลือเกินอะไรต่ออะไรแม่อย่าเพิ่งไปเลยนะมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะเราจะได้สบายใจนะคุณโยมเนาะครับผมที่พุทธบริษัทเขาเขียนมาว่าไงครับผมมองดูสิครับผมจากคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อครับจากจังหวัดกระบี่ครับหลวงพ่อคุณสมเกียรติครับโยมสมเกียรติถามว่าโยมตักบาตรอาหารทุกเช้าช่วงพระมาบิณฑบาตจะถือว่าถวายสังฆทานใช่หรือไม่ครับคล้ายๆว่านี่เนี่ยต่ออายุพระสงฆ์ครับพระสงฆ์จะได้ไม่เดือดร้อนครับผมความจริงอ่ะพระสงฆ์นั้นหุงข้าวไม่ได้ครับนั่นน่ะทำอะไรไม่ได้นั่นน่ะจะมามันเป็นอาบัตนั่นน่ะทุกอย่างเพราะฉะนั้นน่ะนี่น่ะต่ออายุเราต่ออายุพระสงฆ์ใช่มั้ยอายุทิพย์ครับนั่นน่ะต่อไปเราไม่จนครับเพราะว่าอาหารแค่นี้เรายังให้ไม่ได้ครับแล้วถ้าเราไปธุระกันดารเราไม่มีครับใช่มั้ยครับเราก็เดินไปทางทะเลทรายก็ดีใช่มั้ยแต่หลวงแต่โยมถามว่าใส่บาตรดีเป็นสังฆทานมั้ยครับหลวงพ่อถ้าใจเรานึกถึงสังฆทานแล้วมีพระมา4องค์เราก็กล่าวคำของเราในใจก็ได้ครับใช่มั้ยองค์เดียวเราก็เป็นสังฆทานในใจเราก็ได้นี่แหละท่านบอกทำบุญไม่โกรธ12ปีไม่โกรธจะสำเร็จอรหันต์ใช่ไหมเนี่ยพระอริยเจ้าทั้งกระเชื่อหลวงพ่อสนองบางคนเนี่ยใส่บาตรทุกวันนะลูกผู้หญิงเป็นราชการเห็นไหมเขาไม่อยากโกรธเขากลัวมาเกิดอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้โหหนักนะ12ปีไม่ให้โกรธอ่ะโอ้ทำไงอ่ะเห็นไหมอดทนมากมากนั่นแหละนั่นแหละใช่ป่ะบางคนนี่ที่บอกว่าจะวันนี้จะสำเร็จแล้วแต่เป็นพระเนี่ยใส่บาตรไปใส่บาตรถวายพระทุกวันอ่ะครับผมโอ้12ปีไม่โกรธอ่ะดีใจเผลอใช่ไหมโอ้โหมาเอาข้าวเราจะกินสักหน่อยโกรธโอ้โหต้องตั้งต้นใหม่มาเนี่ยบัญญัติใช่ต้นบัญญัติครับผมนั่นน่ะเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะโอ้โห12ปีนี่ไม่ใช่เล่นนะที่ผมก็เคยฟังนะหลวงพ่อนั่นน่ะนิสารานิยธรรมสารานิยธรรมใช่ๆครับนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าโอ้โหทำยังไงนะเกิดมา40ปีเนี่ยเห็นไหมในศาสนาเนี่ยครับผมเผลอไม่ได้นะเผลอมันก็จะแยบเราละใช่ไหมนั่นน่ะนิดหน่อยก็เอามันจะน้อยใจก็เอานั่นน่ะมันจะอิจฉาเขาก็เอาครับผมนั่นน่ะเห็นไหมมันน่าอายไหมไอ้ใจครับผมนั่นน่ะเออเอานิดนึงก็เอาครับหลวงพ่อจ้าข้าวขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวสายเดิมเลยหลวงพ่อจากราชบุรีครับโยมอาริยาเจริญสุขจ้ะข้านมัสการค่ะจะถามหลวงพ่อให้ชัดอีกหน่อยหนึ่งว่าที่ฝันเห็นคนหัวไม่มีเนี่ยจะทำบุญอะไรให้เขาก็ถึงจะได้ไปให้เขาได้บุญไปไม่ต้องมารบกวนอีกนั่นนะ
เขาสร้างพระที่ถ้ำสตินั่นน่ะลาบุรีใกล้ๆกันนั่นน่ะเราก็ไปสร้างกับเขาอะไรหลวงพ่อเดี๋ยวพูดใหม่ก็อะไรเขาล่อพระว่าท่านน่ะเราก็ไปร่วมรอกับเขาก็ได้ไอ้วัดพระถ้ำสติอ่ะท่านรอพระอะไรอะไรอีกท่านสุรินทร์นั่นน่ะท่านอาจารย์สุรินทร์น่ะเขาวัดอะไรหลวงพ่อวัดถ้ำสติที่ลาบุรีนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วอยู่แถวไปใกล้บ้านนี่ไม่ได้วัดใกล้บ้านนี่ไม่ได้เหรอก็ได้ถ้าเขาซื้อไปถวายเลยได้มั้ยก็ได้เขายังไม่ได้ก็ได้คุณโยมนั่นน่ะซื้อไปถวายที่วัดเนี้ยนะก็ได้แต่ก็มีอะไรอีกมั้ยคะก็มีอะไรอีกข้าวน้ำนั่นน่ะได้ที่อาหารข้าวน้ำได้แล้วก็อุทิศให้เขาคนเดียวได้มั้ยคะได้ฮะได้คนอื่นเราไม่ต้องแผ่เมตตาไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องขวดน้ำให้เขาให้เขาเฉพาะโดยเฉพาะนั่นแหละได้เขาจะได้ไม่ให้มาให้เราฝันอีกนะจ้าเออกลัวเลยล่ะใช่เขาเห็นบ่อยๆก็กลัวเออนั่นแหละนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เป็นเทวดาเดี๋ยวก็เป็นเทวดาเออเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วก็จีวรเสื้อผ้ามีแล้วก็ซื้อจีวรไปนะเราจะได้ผ้าทิพย์นั่นแหละมีเสื้อผ้าอ๋อเขามีเสื้อผ้าใส่ใช่ไหมดีแล้วนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าก็หลวงพ่อสังวานท่านเราก็อยากให้ไปช่วยประชาอังกฤษนั่นน่ะที่ประชาที่ว่าลบกันนั่นนะสงครามทีนี้ก็เล่ารักรัดที่เมืองกลางเออนั่นแหละหลวงพ่อบอกว่าโอ้ยต้องอาหารแสนชุดจีวรแสนชุดมันตายเป็นแสนโอ้โหเราไปดูป้ายมันแสนตายเป็นแสนจริงๆโยมนั่นเห็นไหมแสนชุดทำไม่ได้อะเมื่อทีฝรั่งคิดไม่ออกผมก็คนไทยมาคุยกันแสนชุดก็แสนพระป่าแสนกองกองละบาทโอ้แสนกองก็แสนบาททำไมจะทำไม่ได้ทีนี้ทองได้กิโลกว่านั่นแหละให้ช่วยชาตินั่นน่ะหลวงตาไปหลวงตามหาบัวหลวงพ่อสนองไปกันหลายองค์ไปทำถวายสังฆทานนั่นน่ะทีนี้เราเป็นพระเด็กๆเราก็อยู่ข้างหลังนั่นน่ะวันนั้นเย็นทั้งวันเลยหลวงตาท่านบอกเนี่ยมันเย็นไปถึงนรกเลยนะโอ้โหเราก็ดีใจนะหลวงตาวันยังไม่ไปร้อนเมืองการครับผมเมืองการมันเมืองร้อนอยู่แล้วครับผมเดือนนั้นนะทีนี้ตายเลยฝนตกทั้งวันเอ๊ะทำไมมันตกยืดเยื้อเหลือเกินมันไม่เคยเป็นชาวบ้านเขาบ่นให้ฟังเนาะนี่แหละเห็นไหมบุญใหญ่เนี่ยที่มาโปรดชาวโลกนั่นมันเป็นอย่างนั้นขอการครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากโยมรัชนีครับนนทบุรีเจริญสุขจ้าอาจารย์หลวงพ่อคะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านเจ้าค่ะโชคดีคุณโยมค่ะแล้วหลวงพ่อคะโยมขอเรียนถามหลวงพ่อว่าคือเคยฟังพระท่านพูดนะเจ้าค่ะว่าพระโสดาบันนะเจ้าค่ะถ้าตายแล้วไม่เกินเจ็ดชาติก็จะไปนิพพานใช่ไหมเจ้าค่ะจ้าแล้วช่วงที่พระช่วงที่โสดาบันเกิดนะเจ้าค่ะหลวงพ่อโยมอยากทราบว่าเกิดเป็นอะไรเจ้าค่ะเกิดเป็นเทพเกิดเป็นเทพเป็นพรหมพวกท้าวสักกะไม่มาเป็นคนอีกแล้วเป็นหัวหน้าทีนี้ก็ไปเกิดเป็นเทพบางน้อยบางทีก็มาเกิดได้เหมือนกันบางคนนะที่บอกว่าแต่โดยมากอ่ะจะไปเกิดเป็นเทพคอยพุทธเจ้าเหมือนว่ามาฟังธรรมหรือว่านั่นแหละไปสนใจฟังธรรมเรื่อยๆบางทีก็นิพพานบนนู้นเลยนะนั่นแหละเหมือนอย่างกับพวกหลวงพ่อลีเนี่ยที่ท่านบอกว่าเป็นพระอนาคามีเนี่ยตอนท่านล่วงลับเนี่ย
ท่านพ่อลีเนี่ยนะทีนี้ท่านปวดท้องเรื่อยไงแล้วก็นั่นแหละเขาว่าพระเจ้าทรงมาเกิดหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วคือถ้าสมมติเกิดเป็นเทวดาแล้วถ้าอยู่ที่นู่นนานก็อยู่นานจนกว่าจะหมดบุญเหรอเจ้าค่ะแล้วก็นั่นแหละบางทีท่านมาฟังธรรมบ่อยๆท่านก็ไปสูงขึ้นไปบางทีก็นั่นแหละสำเร็จไปบนนู้นที่บอกว่าหลวงพ่อจะทำหมายถึงว่าถ้าฟังธรรมหรืออะไรสำเร็จแล้วก็คือเลื่อนจากชั้นของเทวดาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าค่ะปัญญาจนกว่าจะถึงชั้นพรหมใช่ไหมเจ้าค่ะไม่หลงไงบางพวกปฏิบัติจะไม่หลงเพื่อทำบุญอย่างเดียวหลงได้คือว่าไม่ยอมไปฟังธรรมเพราะมันมีความสุขไงโยมก็พยายามทำสมาธิอยู่เจ้าค่ะโยมพยายามที่สุดเลยเจ้าค่ะก็บุญนั่นแหละที่บอกว่าเกิดหลวงพ่อเจ้าค่ะอีกคำถามหนึ่งถ้าสมมติว่ามีคนที่สมมติเขาทำใจได้นะเจ้าค่ะหลวงพ่อถ้าจำได้ทำใจได้ไม่โกรธไม่อะไรคือสมมุติเขาละกิเลสได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้นั่งสมาธิเจ้าค่ะแล้วจะอันนี้เขาถือว่าเขาจะได้ไหมเจ้าค่ะบางทีเขาหนักแน่นเลยบางทีเขาหนักแน่นได้โดยที่ไม่ได้นั่งสมาธิเจ้าค่ะสมมุติน่ะบางทีเขาหนักแน่นเขาเป็นคนหนักแน่นทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเขาถือศีลเขาก็ดีเขาจะได้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นน่ะได้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าไม่งั้นเป็นเทวดาดุพวกที่ไม่ยอมอะไรทั้งนั้นให้ทานอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะก็เรียกว่าเป็นธรรมให้ดีที่สุดก็จะต้องทำสมาธิด้วยใช่ถือศีลภาวนาเนี่ยดีมันจะเพียบพร้อมพระเรียเจ้าเห็นไหมเรียบร้อยเห็นไหมบางองค์เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากนะเจ้าค่ะสาธุเพราะว่าการที่อย่าถอยหลังนะปฏิบัติเอาไว้เถอะคุณโยมมีคำถามจากจังหวัดพะเยาครับหลวงพ่อโยมจินตนาถามว่าใส่บาตรหน้าบ้านทุกวันนะครับแต่พระไม่ได้ให้พรโยมก็อธิษฐานจิตให้กับคนตายจะได้รับไหมคะได้เพราะว่าไม่ได้พรนะหลวงพ่อเพราะว่าท่านไปให้พรที่บ้านให้ที่วัดอยู่แล้วก่อนที่ท่านจะมาท่านก็ให้พรทำวัดเช้าวัดเย็นอยู่แล้วนั่นน่ะท่านภาวนาอยู่แล้วครับผมความจริงอ่ะมันเป็นเรื่องว่าถ้าเป็นหลวงปู่บางองค์ท่านไม่ให้หรอกท่านบอกว่ามันต้องนั่งเก้าอี้นั่นน่ะท่านบอกว่ามันเป็นอาบัติครับนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะนั่นน่ะความจริงอ่ะวันเราก็ไม่ให้พรไม่ใช่หรอนั่นแหละท่านบอกว่าแม่ถ้าทำที่ถูกมันต้องนั่งใช่ไหมความจริงว่ามันเป็นเรื่องของที่ให้มามันก็เลยกลายเป็นประเพณีในหนังไว้นั่นน่ะใช่ไหมในหนังก็ให้พรสายข้าวสายสุดท้ายครับสำหรับช่วงแรกครับโยมรัตนาจังหวัดชัยนาทเจริญสุขใจโยมค่ะค่ะกราบสวัสดีค่ะโชคดีคุณโยมเมื่อกี้ในโทรศัพท์หนูมันตัดไปยังฟังไม่ทันหายสงสัยเลยค่ะจ้าหลวงพ่อช่วยอธิบายให้หนูฟังอีกทีสิคะว่าไงฮะที่หนูฝันว่ามีงูเลื้อยมาแล้วก็มาคายดวงแก้วให้หนูนั่นแหละมันเป็นนิมิตที่ดีที่ว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาเอาเขามาขดล้อมตัวท่านให้คนมาดูตายงูใหญ่มันจะมากินลูกเราหรือเปล่าเนาะพอคนมาเยอะๆงูใหญ่ก็เลื้อยหนีไปไงก็ไอ้แก้วก็อยู่ในมือลูกของแกนั่นน่ะใช่ไหมเหมือนมาโปรดพ่อแม่เลยมาพ่อแม่ก็พ้นจนเลยนั่นน่ะเศรษฐีก็ขอซื้ออะไรตาอะไรเห็นมาเหมือนว่าเออคนนี้มันมีบุญวะเลยพ่อแม่ก็เลยพ้นจากการเป็นทาสเขาได้มาสมัยโบราณนั่นน่ะนี่น่ะมันเป็นแก้วถ้าพูดแล้วอ่ะมันไม่ใช่งูธรรมดา
มันเป็นงูในฝันเป็นงูนิมิตเนี่ยถ้าจะพูดว่านาคเทพเขาแปลงตัวมาก็ได้ทีนี้พูดไปไอ้คนมันก็จะว่าอาตมาว่าอาตมาเพ้อเจ้อหลงอาตมาก็เลยพูดให้ฟังอย่างเงี้ยเนาะโยมเนาะราคาหนูโง่เขาเบาปัญญาไม่เข้าใจหนูทีนี้อย่าไปเล่านั่นแหละอย่าไปเล่าให้คนอย่าไปเล่าให้คนที่ไม่รู้ฟังนะโยมนะนั่นแหละเราภาวนาไว้ตลอดชีวิตยิ่งดีรักษาศีลนั่นแหละเรามีบุญฮะร้อยคนพันคนนี่ก็ไม่มีใครมาพูดอย่างนี้ให้ฟังใช่ไหมนั่นนะเราก็ต้องนี่เนี่ยคนเนี่ยเกิดเป็นนาคเยอะนาคเนี่ยเขาใจบุญตระกูลนาคเนี่ยเขาชอบถือศีลรักษาศีลนั่นนะถ้าไปเป็นยักษ์มันไม่ค่อยมันได้แต่แต่งตัวมันไม่ค่อยทำบุญนั่นแหละมันไม่ค่อยถือศีลยักษ์ใช่ไหมครับหลวงพ่อครับช่วงเวลาในช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจได้หมดลงแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในช่วงที่สองอย่าลืมเตรียมคำถามของญาติโยมกันไว้แล้วพบกันเจริญสุขจากโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปราก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น15ค่ำเดือน4วันพระฤหัสบดีที่1มีนาคม2561ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอังคารที่30มกราคม2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันพุธที่14กุมภาพันธ์2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164ซุ้มประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทย0626216807พระอาจารย์นิพัทธ์หาดทะจิตโต0860093566
ดีค่ะสวัสดีครับนพศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีครับสวัสดีค่ะตุ้ยนัทยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้เราสองคนขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมเดินธรรมยาตรากับวัดสังฆทานนะคะไปสู่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหน้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมเดินธรรมยาตรากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันครับค่ะไปกันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีครับศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2561เพื่อสมทบทุนในการจัดสร้างศาลาสร้างกุฏิพระกรรมฐานสร้างห้องน้ำห้องสุขาเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่28มกราคม2561ณสำนักปฏิบัติธรรมป่าพดุงทรงธรรมตำบลบ่อทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีสำหรับท่านใดที่สนใจจะเดินทางไปร่วมบุญในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระอาจารย์พงศักดิ์ศรีละเปโมหมายเลขโทรศัพท์084-930-1916 084-930-1916และสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีพระอาจารย์พงศักดิ์ศรีละเปโมสาขาบ่อทองประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี034355243 2 034355243-2ครับโรคของทีมพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโต
ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในช่วงที่2ญาติโยมท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่มาได้ที่024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับสาธุ เจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังมีโอกาสได้มาพูดคุยกับญาติโยมนักบุญนักบุญทั้งหลายหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนค้าขายก็ดีหรือว่าทำไร่ทำสวนก็ดีถ้าถือว่านี่การทำก็อยู่กินนี่แหละถ้าไม่ทำเราก็ไม่มีกินเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราต้องบริโภคเนี่ยแต่สิ่งที่ดีเนี่ยสิ่งที่เป็นทิพย์เป็นมงคลใช่ไหมทีนี้เราบางคนเห็นแม่ลูกหลานสมัยนี้ก็คิดว่าไม่เอามันเหนื่อยทำไร่ทำนาก็ไปอาศัยม้าดีกว่านั่นน่ะไปถึงเทพเจ้าม้าก็ไปกันใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละก็ทุกข์กันใหญ่จึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเรามีชื่อเสียงเรามีชื่อเสียงด้วยเราก็ยิ่งต้องรักษาตัวให้ดีเรามีตังค์แล้วก็ยังได้ทำบุญได้เยอะใช่ไหมพวกดาราพวกอะไรใช่ไหมนั่นครับขอการเช่าหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมจินครับเจริญสุขเจโยมค่ะกับนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีคือหนูจะมาขอกำลังใจหน่อยเจ้าค่ะจ้าว่าสิ่งที่หนูทำถูกต้องไหมก็คือหนูก็ทำสมาธินะคะจ้าก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็สวดมนต์อันนี้ค่ะเป็นประจำแล้วก็พยายามพิจารณาเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเจออะไรขึ้นมาก็จะพิจารณาไตรลักษณ์เจ้าค่ะท่านไม่หนูไม่ทราบว่าหนูทำอย่างเงี้ยนี่แหละจะเข้าคายตกกระแสบ้างไหมเจ้าค่ะท่านเราถ้าเรายังสงสัยอยู่อ่ะถ้าเรายังสงสัยอยู่เราก็ยังคิดว่าเอ๊ะใจเราเอ๊ะทำไมมันยังไม่ยอมสุขถ้าเราพวกพระโสดาบันเนี่ยเขาจะไม่สงสัยเนี่ยมันเข้ากระแสนิพพานทีนี้เราก็ดูใจเราที่เราไปพิจารณานอกแล้วเราก็ต้องมาพิจารณาสมาธิของเราด้วยในใจเราด้วยนะมาอยู่ในใจเรานั่นเองบางอย่างเนี่ยเห็นไหมเมื่อเราเจริญไปข้างนอกแล้วเราต้องมาเจริญไว้ข้างในเนี่ยเหมือนว่าเจริญนอกเจริญในเจริญในเนี่ยเห็นไหมนอนก็เป็นสุขกินก็เป็นสุขนั่นแหละสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้มันก็เฉยนะ
นั่นแหละคุณโยมจะได้สบายใจถ้าคุณโยมไปพิจารณานอกไตรลักษณ์นอกอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องไตรลักษณ์ในใจเราในความนึกคิดของเราเนี่ยที่ท่านหลวงพ่อท่านนองก็พูดอยู่เรื่อยว่าคือหนูจะมองว่าอะไรก็ตามที่เกิดให้ดังหน่อยเปิดให้ดังหน่อยเดี๋ยวเปิดให้ดังอะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันสมมติว่าเรามีความสุขมันก็ไม่ได้สุขดีหลังยั่งยืนร่างกายสังขารเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูมองอย่างเงี้ยค่ะว่าเกิดมาก็เกิดแก่เจ็บตายเนาะบางทีพอมีเรื่องมีปัญหาอะไรเนี่ยหนูก็จะมองว่ามันก็เป็นธรรมดาของโลกมีทั้งสุขทั้งทุกข์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็นะตอนคือหนูทำอย่างนี้มานานตอนนี้คราวที่แล้วหนูโทรมาถามพระอาจารย์คือพอหนูจะลองพิจารณาให้พิจารณาสังขารให้เกิดความเบื่อหน่ายหนูก็จะไปดูข้างนอกก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมาน้อมเป็นตัวเองตอนนี้หนูพอหนูไปพิจารณาสังขารอย่างทราบอย่างแบบเพื่อนาศพอะไรเงี้ยหนูจะเครียดอะค่ะแล้วหนูก็จะปวดศีรษะนั่นแหละอย่าไปดูมันนั่นแหละมันไม่ใช่ไหมคะฉะนั้นหนูจะมองตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะนั่นแหละมาดูสังเกตลมหายใจของเรามาสังเกตความคิดของเราอย่างเดียวพอรูปนามเกิดดับนะนึกถึงว่ามันเกิดขึ้นมามันก็ดับมันจะต้องเน่าเปื่อยไปแล้วเรานึกแค่นั้นพออย่าไปมึกอย่าไปดูมากนะเดี๋ยวหนูทุกข์ละนั่นน่ะหนูทุกข์ละหนูจะเครียดมากเลยเจ้าค่ะแล้วนั่นน่ะมันเครียดใช่อย่าไปอย่างนั้นนั่นน่ะมันใช้มันมากใช้พลังจิตมันมากนั่นน่ะพลังมันออกไปข้างนอกมันต้องเอามาให้มันแข็งแรงก่อนเหมือนหลวงปู่ใช่ไหมเนี่ยเอามาฟักฟื้นให้มันดีก่อนเหมือนทหารใช่ไหมทหารเข้มแข็งให้แข็งแรงนั่นแหละไปถึงขั้นนั้นใช่ทหารฝึกแล้วก็ต้องรู้จักกินแล้วก็รู้จักพักผ่อนใช่ไหมก็เหมือนเข้ามาในสมาธิเฉยๆรู้เฉยไว้นะคุณโยมนะเนี่ยแสดงว่าจริตเราไม่พอแล้วไอ้น่ะยานของเราเนี่ยมันอ่อนลงแล้วมันทำให้เครียดขึ้นมาแล้วนั่นน่ะปวดศีรษะใช่นั่นน่ะเราไม่ต้องไปทำถึงขนาดนั้นคุณโยมใช่ใช่ใช่เราก็อยากจะพัฒนาเราทำไม่สบายนั่นน่ะทำไม่สบายนะเนี่ยรูปนามเกิดดับท่านบอกว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยพอหลวงพ่อสนองได้แล้วมันไม่มีอะไรมันมีรูปนามเกิดดับพอเราจะคิดเราก็ดับซะเราจะคิดมันก็ดับซะให้ไม่ใจมันเป็นสุขไว้ก่อนนั่นแหละสุขแล้วก็รู้มันนะทุกข์แล้วก็รู้มันนะเห็นไหมทีนี้โอ้พระอริยเจ้าทำไมท่านนอนเป็นสุขคุยเป็นสุขนะเห็นไหมหลวงปู่เห็นไหมนั่นแหละขอให้คุณโยมทำอย่างนี้นะกำลังใจขึ้นมากเลยก็สาธุขอให้นั่นแหละสาธุเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใกล้จะเครียดทีนี้บางคนบอกว่าไม่ได้หนูออกจากบ้านเดี๋ยวของวิเศษมันหายหมดในตัวนะเอ๊ะแล้ววันนี้โยมออกมากรุงเทพมาหาอาตมาแล้วโยมไม่กลัวหายแล้วเราก็ไม่พูดนะเขาหลงนิมิตไปแล้วนั่นน่ะเห็นไหมเขาหลงอยู่ข้างนอกทีนี้เราก็บอกว่าเอากลับเข้ามาข้างในเอาของวิเศษที่โยมนึกนะให้กลับเข้ามาข้างในมันก็ยังไม่เข้าใจไงเอ๊ฉันคุยกับท่านไม่รู้เรื่องนะเราก็เลยปล่อยเขาเถอะอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นแหละมันยึดนอกมากก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าบอกเอายึดในมากเราก็รู้มันนะยึดในเพราะเราเหนื่อยแล้วเราทำจนปวดหัวแล้วมันไม่ได้ครับผมใครครับผมพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับโยมสุรศักดิ์ครับเจริญสุขแก่โยมครับผมนมัสการครับสาธุคนเราครับเกิดมามีกรรมทุกคนไม่ได้มีกรรมนะครับผู้ดังนี้ทราบนะครับ
มีคนเราทำกรรมหลายวัยจ้าเนาะฮะช่วยสอนสอนหน่อยครับคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆล้อมถามใหม่จะโยมคือผมเคยทำเนาะจ้าผมเคยเห็นกรรมได้นึกชาตินี่นะไม่ทราบโยมพูดอะไรนะจ๊ะเมื่อกี้กรรมนะสอนกรรมโยมพูดทำกรรมหลายวัยจ้าทำกรรมหลายวัยอย่างผมเนี่ยผมทำกรรมหลายวัยจ้าอย่างหลวงพ่อจรัญจะบอกนั่นเองจ้าสาธุเขาโยมเป็นอะไรจ๊ะเราทำกรรมหลายวัยเราก็ต้องทำอันนั้นในหินเนาะมันยังนี้แหละคุณโยมปฏิบัติทำให้หินกรรมตัวหญิงไม่ได้ยินเสียงโยมเลยมันไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องไปดูกรรมมันเนาะเมื่อมันรู้ว่าทุกคนมีกรรมมาทุกคนแต่ทีนี้ก็เอาพุทโธไว้เอาพุทโธไว้หนีเนี่ยพวกปฏิบัติเนี่ยพวกหนีกรรมถ้าเราไปดูกรรมไว้มันก็จะยึดอยู่กับกรรมนั่นน่ะใช่ไหมไม่ยึดอยู่กับกรรมนะครับนั่นน่ะเราต้องให้เห็นกรรมโยมพูดดังนิดนึงนะโยมนะฮะพูดดังนิดนึงนะหลวงพ่อจะผมก็พูดดังนิดนึงครับเสียงให้ได้สม่ำเสมอเลยโยมได้ยินไหมครับพยายามเสียงให้ได้สม่ำเสมอนะครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วจ้ะได้ยินตาทุคือผมทำสมาธิเนี่ยผมอยากเห็นกรรมเนาะผมจะได้รู้ว่าผมทำกรรมอะไรไว้ใช่ไหมล่ะถ้าเกิดถ้าสมมติว่าถ้าเกิดคุณยอมเป็นนักรบอย่างเงี้ยคุณยอมไปฆ่าคนมาพันกว่าคนอย่างเงี้ยแล้วคุณยอมจะไปใช้มันหมดไหมเนี่ยใช่ไหมผมใช้หมดละครับอันนั้นดีสาธุท่านเนี่ยพุทธเจ้าไม่ให้ไปดูกรรมท่านบอกว่าให้อโหสิกรรมเราอย่าประมาทพ่อจ้าทุนั่นแหละโชคดีนะโยมนะโชคดีสาธุวันหลังมาคุยกับอาตมาที่วัดนะสาธุสาธุโยมบอกว่าอยากหยุดกรรมทำสมาธิครับหลวงพ่อไม่ไอหูเราไม่ดีมั้งทีแรกแกบอกว่าต้องดูกรรมรู้ว่ามันมีกรรมอะไรเขาบอกเขาอยากหยุดกรรมทำสมาธิโอ้ครับทีนี้เราก็ฟังบางครั้งเราก็ฟังแกไม่ค่อยออกมันเป็นภาษาทางพูดภาษาพื้นเมืองทางอีสานครับใช่ทีนี้เราก็ฟังไม่ค่อยออกแล้วขออภัยด้วยนะถ้าเราฟังผิดทีนี้ก็นี่แหละที่เราบอกว่าถ้าหยุดกรรมรู้กะว่าเรามีกรรมเราก็พยายามพยายามภาวนาเหมือนนั่นแหละจะเขาจะได้อโหสิกรรมแบบพระองคุลิมานนะทำไมฆ่าคนต้องเยอะทำไมพอเจอพุทธเจ้าแล้วทำไมหยุดได้ก็เพราะว่าพุทธเจ้าก็รู้ว่าแกไม่ได้เจตนาแกเชื่อว่าอาจารย์ของแกสอนมาอย่างนี้แกทำโดยที่เชื่อคนอื่นนะแกไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจจะไปฆ่าอย่างนั้นทีนี้ก็ เหมือนน่ะบางทีเราฟังก็ไม่ค่อยออกภาษาคนละนั่นน่ะครับหลวงพ่อครับมีก็ต้องมีคําถามจากทางจังหวัดจันทบุรีครับหลวงพ่อโยมสุภฤกษ์ครับถามว่าเราไปต่างจังหวัดไม่มีห้องพระไม่มีดอกไม้ธูปเทียนจะสวดมนต์อย่างไรครับบอกว่านี่แหละพุทโธพุทโธนี่แหละมือ10นิ้วขัดสมาธินี่แหละใช่ไหมมือสิบนิ้วถ้าเราบูชานั่นแหละสมาธินี่แหละนั่งขัดสมาธินี่แหละเป็นแท่นบูชาขัดเพชรที่พุทธเจ้าฮะคูบันลังนั่นน่ะขัดเพชรนั่นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคนเราไม่ต้องติดพิธีรีตองเหมือนว่าวันนี้เรากินข้าวอยู่ที่บ้านเราทุกวันแล้วพรุ่งนี้เราจะไปกินข้าวที่ไหนเราก็ไม่รู้นะใช่ไหมเหมือนกันนะทีนี้ไม่ติดท่านบอกว่าไม่ติดที่อยู่อาศัยนั่นแหละจิตใจอะแต่ใจเราเนี่ยมันติดได้แต่เวลาเราจะตายเราต้องทำว่า
ทำไงจะฝึกไม่ให้ติดนะครับหลวงพ่อสมบัติทุกอย่างมันไม่ตามเราไปมันไม่ชวนเราท่านอย่าไปนะถ้าผู้ท่านผู้เจริญผู้เป็นเจ้าของใช่ไหมว่าจะจากเราไปเลยนั่นมันก็ไม่พูดนะเพราะมันพูดไม่ได้สมบัตินั่นพาท่านก็เปรียบความให้ฟังว่าพวกเราไปติดกันเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการไปต่างจังหวัดก็ดีนั่นเราก็นึกถึงนะนึกถึงความดีของพุทธองค์ใช่ไหมที่บอกว่าภาษาลีบุตรรู้ว่าอัตชิอยู่ทางทิศไหนแกจะหันทิศะไปทางทิศนั้นแกเคารพว่าเป็นอาจารย์ของแกคนแรกเนี่ยจะบอกให้แกเป็นพระโสดาบันนะเทศให้แกฟังนิดหน่อยกลายได้พระโสดาบันนั่นแหละแกก็เลยเคารพว่าเป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นท่านไม่ได้ติดหรอกแต่ท่านเคารพว่าความดีนั่นแหละเหมือนคุณโยมก็เหมือนกันนะที่บอกว่าอยากจะรู้หรือว่าต้องการนะปฏิบัติธรรมเนี่ยรักษาศีลภาวนาเนี่ยเดินจงกรมนั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อสนองอยู่ทุกวันทุกคืนท่านบอกว่าผมไม่อยากอยู่หรอก อยู่ในบ้านในเมืองเนี่ยผมไม่อยากอยู่ผมอยากไปอยู่ป่าโอ้ยในสวนก็เป็นป่านะสมัยก่อนหลวงพ่อจะไปไหนอีกล่ะนั่นแหละนึกในใจก็เพราะเรายังเป็นเด็กอยู่เราไม่รู้นั่นแหละเห็นไหมพระท่านเป็นถึงอนาคามีแล้วตอนนั้นครูบาอาจารย์เขาเป็นกันสององค์เขาก็รู้ไงว่าอาจารย์ถนองไปถึงไหนแล้วใช่ไหมโอ้ยแค่อนาคามีก็ดีแล้วอาจารย์ถนองจะขยันไปถึงไหนเขานั่นแหละหลวงปู่มีอุบายสอนพวกเราให้ขยันเหมือนอาจารย์ถนองสินั่นแหละเห็นไหมท่านก็ยกย่องครูบาอาจารย์นั่นแหละเห็นไหมทำไปทำมาเฮ้อาจารย์เรานั่งไม่นอนนั่งไม่นอนนั่งไม่นอนโอ้โหท่านเพียรจริงๆไอเราไปทำมั่งโอ้โหมันจะตายเส้นเห็นมาตึงไปหมดครับนั่นต้องขยันเดินให้มันหายครับให้มันหายตึงหมดเส้นคอเส้นตัวเนี่ยลองทำไปเถอะครับทีนี้ถ้าทำได้เนี่ยมันบุญครับเหมือนยังพาหนุ่มๆใช่ไหมเขาก็พยายามสังขารเส้นเรามันไม่ดีมาต้องกับเด็กๆแล้วนะใช่ไหมครับนั่นแหละเห็นว่าท่านสัญญาท่านก็พยายามทำของท่านท่านก็ไม่ยอมนอนท่านอ้วนอย่างเงี้ยที่ป่าจากท่านก็พยายามทำหลวงพ่อนันเห็นไหมแต่ก่อนเนี่ยท่านไม่นอนเลยพอท่านได้แล้วนอนไม่เป็นไรนะเห็นไหมท่านนอนภาวนาเป็นนั่นแหละใหม่ๆท่านก็ไม่นอนกันเนาะเขาห้องปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าใครได้เนี่ยมันวิเศษมันยิ่งกับเพชรพลอยใช่ไหมเพชรพลอยมันยังอยู่ในโลกนะแต่เห็นไหมจิตที่มันเป็นทิพย์นะทิพย์กุศลนั้นนี้แหละใช่ไหมโยมครับผมทิพย์นิพพานเนี่ยใช่ไหมครับนี่เนี่ยมันวิเศษเหลือเกินใช่ไหมถ้าใครได้นั่นแหละหลวงปู่พวกเนี้ยพวกกัปปโกเนี่ยหลวงปู่บุญเพ็งเนี่ยเผาค่อยดูกระดูกเป็นพระธาตุโดยมากนั่นแหละพวกกำหนดลมปานท่านหมอสายหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นพระธาตุกันเยอะจนหลวงปู่เพ่งพุทธธรรมโมเนี่ยแกไม่อยากให้เป็นแกบอกว่าผมสลดใจมันจะแย่งกระดูกกันนั่นแหละธรรมะมันไม่เอาเห็นไหมธรรมะไม่เอานั่นแหละลูกศิษย์มันแย่งกันข้อการหลวงพ่อถามหลวงพ่อครับจ้าพระอรหันต์นี่ถ้าเป็นแล้วนี่จะไม่หลงกระดูกเป็นพระธาตุได้หรือเปล่าครับเป็นได้คุณยังไม่ตายก็เป็นได้เป็นแก้วไม่ให้เป็น
ไม่เป็นก็ละฌานก็ที่หลวงพ่อบอกละฤทธิ์กลัวเขาแย่งกันละฤทธิ์หลวงปู่ทรงไม่เอาไม่เอาขอให้เราหมดกิเลสก็พอแล้วไม่ต้องเป็นพระธาตุไม่เป็นพระธาตุกระดูกใช่ครับผมขอการครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับโยมเฉลียวเจริญสุขจ้ามรดการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าโชคดีคุณโยมโยมมีเรื่องจะถามจ้าพูดดังนิดนึงนะโยมนะโยมทำสำเร็จแล้วจะถามว่าโยมไปบูรณะวัดมาแล้วเสร็จแล้วจะให้คนที่เสียชีวิตไปเขาจะทำยังไงคะคนที่วิญญาณใช่ไหมวิญญาณยังอยู่วิญญาณเขายังอยู่จะอุทิศให้เขาอ่ะจะอุทิศให้เขาอ๋อนี่แหละเราก็ทำกุศลนั่นนี่แหละรักษาศีลก็ดีแล้วก็ถวายสังฆทานก็ดีเหมือนยังไงโยมบุญนะใช่ใช่สารที่เขานั่งนะคะนั่นแหละก็ดีดีทั้งนั้นนะแล้วจะต้องถวายอะไรอีกไหมคะตามแต่ที่เรามีของเรานะนั่นแหละเห็นไหมไม่ใช่ว่าพอดีว่าพ่อคุณทำทันครับพอดีลูกบอกว่าไปบูรณะวัดลูกชายคนที่เสียชีวิตป้ายไว้ค่ะทำกุศลให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเหมือนว่าเราทำมาแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยฉันไปทำสันลามันก็ดีไปทำห้องน้ำวัดมันก็ดีฉันก็แสกุศลให้นะเนี่ยให้โมทนานะพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่นั่นแหละเราก็นึกของเราแผ่เมตตานี่แหละจะบางคนหมอก็ผมไม่เคยทำบุญมาเลยแล้วจะให้ผมรูปรอยังไงอ่ะหน้าตาก็ไม่ดีที่มาเป็นวิญญาณเนี่ยทีหลังยังมาอย่างนี้นะไม่ทำบุญให้นะก็ผมไม่เคยทำบุญน่ะหน้ามันก็นั่นแหละหน้าผีทีนี้พอทำบุญแล้วหน้าตาดีก็มาขอบคุณไงไปเป็นเทวดาแล้วก็มาขอบคุณนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเนาะสาธุโยมโยมก็ว่าทำบุญได้ยินเสียงโยมเลยนะใช่ไหมคะจ้ะที่เราไปทำศาลาเราต้องบอกว่าทำบุญให้แล้วนะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่บอกว่าแม่ไม่มีพ่อแม่ไม่มีที่อยู่เลยมาเข้าฝันลูกสาวลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวแม่หนูจะไปทำให้นะทีนี้ก็วัดสังฆทานกำลังทำทีนี้ก็อ้าวแม่บอกว่าเออมึงรับปากนี่แม่ได้แล้วยังลูกสาวยังมาไม่ถึงวัดเลยบอกแม่ได้วิมานอยู่เลยนั่นน่ะโยมก็ไปทำให้เออเออสาธุนะไม่ใช่ว่าทำจนหมดบ้านหมดช่องนะลูกสาวมันจะได้บ่นเนาะใช่ไหมขายที่ดินหมดนั่นน่ะบอกว่าบ้านหนูก็ไม่มีจะอยู่กันเนี่ยแม่เราทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ใช่นั่นน่ะเราไม่ใช่อยู่คนเดียวเนี่ยนะถ้าเราอยู่คนเดียวเราทำได้นั่นน่ะใช่ไหมอยู่คนเดียวนั่นน่ะห้าหมื่นทั่วแล้วโยมพูดดังๆหน่อยนะโยมก็จะบอกว่าทำให้แล้วนะขวดน้ำไปให้เนาะสาธุนั่นน่ะดีแล้วแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกอะไรอ่ะนั่นแหละเราก็ไม่ต้องไปนึกอยู่นึกอยู่เดี๋ยวมันมาถึงเขาไหมล่ะหลวงพ่อเออเออสาธุมันจะถึงเขาไหมล่ะอ้าวอย่าไปสงสัยนั่นแหละเดี๋ยวเขามาเออนั่นแหละพ่อก็พูดวันหลังเขาไปแล้วบางทีเขาก็มาขอบคุณนะน่ะเห็นไหมไม่กลัวอยากเห็นเขาใช่นั่นแหละหลวงปู่ตื้อไงอ้าวป้าคนนี้ตายแล้ววะยายคนนี้ตายแล้ววะมาเป็นเทวดาแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ตื้อเออเยอะแม่ชีคนนี้ตายแล้ววะไปเป็นเทวดาแล้วนั่นแหละเห็นว่าเป็นอันว่าเขาได้แล้วหลวงพ่อใช่ใช่นั่นน่ะค่ะก็ถือศีลเนี่ยขอบคุณค่ะนะครับสาธุเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำแล้วอย่าไปกังวลท่านบอกนั่นน่ะกุศลที่เราตั้งใจเนี่ยสำคัญเหมือนพ่อแม่เราเนี่ยเห็นไหมตั้งใจยอมแม่มานะมาทำมาถือศีลครึ่งชีวิตเนี่ยเห็นไหมแม่ก็ลำบากกับลูกๆมาเยอะแล้วแม่มาถือศีลมึงเด้อ
นั่นนะเห็นว่าทำไมทำมาแม่ไม่ต้องไปอุ้มลูกหลานต่อไปแล้วลูกมันโตแล้วแม่ก็เอาก็เอาบวชทีหลังอยู่ต้อง30กว่าปีอ่ะถึงจะตายนั่นแหละทำอาหารเลี้ยงพระทำน้ำพริกไปอินเดียเนี่ยหลวงพ่อสนองพูดนะเราเลยปลื้มใจกับแม่เนี่ยเห็นมาว่าไอ้ละน้องๆบอกผมไม่เสียใจแม่ตายแม่จำลูกได้ทุกคนแม่ไม่หลงเลยโอ้โหเห็นไหมเนี่ยภาวนาเห็นไหมกระดูกเป็นพระธาตุไปอะไรต่ออะไรนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าแม่ทำไมไม่ห่วงลูกก็เพราะว่าแม่ฝึกไว้ดีแล้วเห็นไหมนั่นแหละถ้าไปห่วงอีกก็มาเกิดอีกอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะโยมตั้งใจกันเนี่ยบุญของเราที่เรามาเกิดเป็นลูกไทยหลานไทยแล้วยังได้รู้จักยังอ่านภาษาไทยยังแปลออกนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนคนจีนคนต่างชาตินั่นน่ะเขาปฏิบัติเขาก็แปลของเขาออกแปลบุญของเขาออกถ้าเขาไม่ภาวนาเขาก็แปลไม่ออกคนอังกฤษบางคนก็ภาวนาเก่งใช่ไหมนั่นแหละเป็นร้อยๆปีเดียวก็เก่งกันขึ้นนั่นแหละท่านบอกพ่อแม่เห็นไหมยังพูดไม่ชัดอ่ะต่อไปไอ้ลูกหลานมาเกิดมันพูดชัดเห็นไหมพูดอะไรต่ออะไรนี่แหละว่าเราแปลบุญของเราในตัวเราท่านนั้นหลวงพ่อผาสุกก็เหมือนกันใช่ไหมครับท่านก็เป็นคนชาวไร่ชาวนาทำไร่ทำนากันครับเนี่ยเห็นไหมพอเจอหลวงพ่อสนองชวนมากับมาไม่รู้อะไรหรอกใหม่ๆเห็นไหมอ้าวไม่รู้เนี่ยดีภาวนาครับอ้าวพรรษาเดียโอ้โหล่ามหมาก็บาปเนาะว่าไม่เห็นหมาปรากฏเลยเออเห็นไหมนี่แหละถ้าก็หลวงพ่อผาสุกท่านเร็วเนาะท่านภาวนาได้เร็วครับก็ท่านเชื่อหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเห็นไหมใจท่านไม่รั่วครับไอ้คนไหนใจไม่รั่วไม่ไหลนั่นน่ะมันก็บุญเร็วหลวงพ่อทนันก็พุทธาธรรมกันแข่งกันปฏิบัติกันหลวงพ่อประทีปหลวงพ่อบุญทรงอะไรทั้งเนี้ยเขาก็แข่งกันแข่งกันปฏิบัติเนี่ยแข่งกันเนธันชิกสามวันสี่วันอะไรต่ออะไรเห็นว่าเข้าห้องไม่นอนกันนั่นน่ะเห็นว่าเพราะฉะนั้นเห็นว่าเขาก็ได้ของเขาเห็นว่าเนี่ยหลวงพ่อสนั่นเนี่ยเห็นว่าเหมือนว่าอะไรอะคมในฝักเหมือนกันท่านหมอเหนื่อยแต่คนรู้จักต้องเทศอยู่นั่นแหละอะไรตาอะไรเหนื่อยนั่นน่ะท่านถ้าใครไปถามธรรมะท่านถึงจะพูดใช่ป่ะพระป่าลันวาแต่งกระตังโบสถ์เอาไว้บอกนี่แหละเอาไว้ให้ลูกศิษย์มันได้สบายนั่นน่ะเห็นว่าพออนุสรณ์เนี่ยเห็นไหมก็70อะแล้วจะอยู่กันอีกกี่ปีเราก็ไม่รู้นั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับโยมอริยาเจริญสุขจะโยมตรงเราชกทุกวันมันก็เก่งเลยนะซ้อมทุกวันเป็นแชมเปี้ยนขึ้นมาปฏิบัติก็เหมือนกันนะครับผมใช่ไหมครับฮัลโหลค่ะจ้าจ้าโชคดีคุณโยมหนูคือเดี๋ยวนี้หนูอายุ24ปีย่างเข้า25ค่ะพูดดังนิดนึงนะโยมโอ้โหเป็นไงบ้างแต่หนูเป็นโรคจิตเวชนะคะโรคหูโรคประสาทร้อนอะไรอย่างนี้นะคะจดเอาไว้สิจดเอาไว้นะจดให้เขาจดไว้หนูก็เลยจดหลังไม้ไว้นะสวดมนต์หนูจดหลังไม้ฟังเพลงใ
ถ้ารักษาศีลทำบุญตักบาตรแล้วหนูจะหายไหมคะหนูจดหลังไม้ไว้จดเบอร์ของหนูอะจดไว้ให้เขานะให้เจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวลุงพ่อจะแนะนำยาให้นะเออคุยหลังไม้นะเออจดชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้กับจ้าดีละเพราะฉะนั้นเห็นมาบางคนก็ทุกข์ไม่เหมือนกันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าคนเราอ่ะเห็นไหมนี่แหละที่ท่านบอกว่าห้ามหัวเราะกันห้ามหัวเราะคนบ้าอย่าไปว่าคนเมาแล้วมันจะติดลูกเราใช่ไหมไอ้คนเป็นใบ้มากำลังท้องๆไปหัวเราะเขาไอ้เอาก็ได้ลูกใบ้คนหนึ่งใช่ไหมไอ้ลูกใบ้กับกตัญญูไอ้พูดเป็นกับไม่ช่วยพ่อแม่ดูเป็นราชการเห็นไหมเขาบอกว่าห้ามเห็นไหมมันจะบ้ามันจะอะไรก็จะไปหัวเราะมันเดี๋ยวมันเป็นกรรมถึงว่าบุญมันก็ติดง่ายนะสาธุมันก็ได้บุญเอ้าไอ้สาธุบาปมันก็ได้บุญเหมือนกันใช่นั่นแหละหัวเราะมันเป็นได้นะคุณโยมเนาะเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าปู่ย่าตายายนี่ถือเหลือเกินนะถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยชอบไปดูลิเกไงลูกโตขึ้นมาจะได้สวยเห็นไหมไปดูพระงามๆหน้างามๆนั่นน่ะลูกออกมาจะได้หน้าตาดีนั่นน่ะเห็นไหมเขาขอคนโบราณน่ะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราปฏิบัติกันลูกใจบุญมันจะมาเกิดจริงๆพ่อแม่ถือศีลกันมาตลอดเนี่ยดีเห็นไหมให้ลูกเทวดานั่นน่ะเห็นไหมเขาถือศีลวันพระเนี่ยเห็นไหมเขาถือพรหมจรรย์วันพระอะไรต่ออะไรครับมันเป็นเรื่องจริงนะโยมเนาะเพราะฉะนั้นแหละจึงบอกว่าพุทธเจ้าพูดเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยครับพุทธเจ้าว่าเด็กๆมันจะแต่งงานกันแล้วครับเนี่ยมันจะเข้าตำราที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารที่ว่าฝันฝันที่พกอย่างนั่นน่ะใช่ไหมกระเตมที่โกศลหรืออะไรนั่นนั่นน่ะใช่ไหมที่ว่าฝันเห็นไหมต้นไม้เล็กๆทำไมมันออกลูกก็เดี๋ยวนี้คนมันตอนไงมันไม่เพาะมันช้าทีนี้มันพอคนรุ่นใหม่มันตอนนะมา8ปี10ปี20ปีถึงจะออกลูกแต่งงานละก็ไอ้ที่นี้ตอนนี้เห็นไหม 4-5 เดือนมันออกลูกแล้วออกลูกแล้วนั่นแหละเนี่ยก็เลยเป็นนิมิตแต่พุทธเจ้าพูดว่าอ๋อทำไมเห็นผลไม้มันต้นเล็กๆทำไมมันออกลูกนั่นแหละต่อไปคนเนี่ย มันจะเล็กลงมันจะตัวเล็กลง มันจะย่อลงมา10ปีตาย5ปีแต่งงาน10ปีตายเนี่ยเห็นไหมทุกวันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยพวกเรายังไม่ตายเลยไอ้เด็กๆรุ่นหลังนี้มันจะเบียดให้เราตายกันเลยเห็นไหมมันจะได้โตขึ้นมาครับนี่แหละเห็นไหมเนี่ยมันลักษณะใช่ไหมที่ว่าฝันที่ปกอย่างเนี่ยครับนั่นน่ะจึงบอกว่าคนไหนเอาตัวรอดก็เพราะว่าเห็นไหมเคารพพ่อแม่มาตั้งก็ยังมาเข้าท้องเห็นไหมพุทธเจ้าเวียนประทักษิณ3รอบถึงจะเข้าท้องแม่เห็นไหมเพราะว่าเป็นนิมิตช้างเผือกแหละที่เคารพแม่ก่อนนะเห็นไหมจะรู้เลยว่าคนมีบุญมาเกิดช้างเผือกนั่นน่ะบางคนก็ฝันว่าได้แหวนได้แก้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฝันดีน่าเห็นไหมเขาก็ว่าได้พระมั่งอะไรตาอะไรครับนี่แหละมันก็เป็นได้แต่ก็ว่าไม่ต้องไปติดเนี่ยพระอริยเจ้าบอกว่ามันฝันน่ะมันฝันไปท่านก็บอกไม่ให้เราติดนิมิตนะไม่ให้เราไปติดนิมิตอสุภะก็ดีสุภะก็ดีไม่ให้ติดครับแต่ทีเนี้ย
ถ้าเราทำได้แต่เราจะหลงเราค่อยนึกถึงไม่ใช่ทำมันตลอดใช่ไหมทำหัวปักหัวปั๊มไปเลยมันก็ไม่ได้มันก็หลอกเราอีกไอ้อสุภะมันก็หลอกอีกนั่นแหละมันเป็นทั้งวันทั้งคืนแล้วแล้วหนูก็กลัวแล้วทำไงนั่นแหละมันก็ต้องดับอสุภะเหมือนกันอสุภะนิมิตนะโยมนะมันเป็นอย่างนี้อสุภะก็ไม่เอาเลยนั่นแหละเราก็ต้องทำใจว่างมาไม่งั้นมันหลอกอะถ้ามันเป็นอสุภะดีมันก็ดีอะมันเน่ามันเปื่อยไม่เป็นไรถ้ามันเป็นอสุภะร้ายๆหรือว่าเป็นรูปร้ายๆใช่ไหมเป็นแยกเที่ยวยิงฟันขึ้นมาเนี่ยทั้งวันทั้งคืนก็กลัวเหมือนยังไงเห็นว่าไปลักควายพ่องัวพ่อไปขายพ่อไม่อยู่ทีนี้ก็นั่งสมาธิสงบสงบงัวมันก็มาชนทุกทีเลยพวกก็เหมือนจริงอ่ะหนีทำท่าหนีอยู่เรื่อยเลยเป็นโรคหัวใจเห็นไหมเอ้ยยู่ไม่ได้เราต้องขอลาลุงพ่อเวลาติกาครับนั่นเองว่าแกก็ต้องทำบุญสุนทานไปลักงัวไปขายเห็นไหมครับตัวเดียวงัวมันก็มาชนเนาะนั่นเองว่า มันเนี่ยถ้าเกิดเราไปฆ่าคนใช่ไหมสมมติไปฆ่าคนนักข่าวสิบคนยี่สิบคนอะไรเงี้ยสมมตินะครับนี่มันก็จะมาฆ่าเรามั่งฆ่าเรามั่งนั่งกรรมฐานสงบสงบวัดเอาแล้วจะฆ่าเรากลัวสินะครับนั่นแหละถึงบอกว่านี่แหละถึงว่าบางอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าให้มันเลิกแล้วต่อกันเราพยายามจะหนีกรรมทุกอย่างใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคนได้โสดาขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าโอ้นอนตาหลับแล้วโสดาไม่ตกนรกแล้วนั่นแหละใจเขาดีแล้ว 100% นั่นแหละถ้าเขาได้ของเขาเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าคนได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยในสมัยพุทธกาลทำไมเขาเลวก็เพราะว่าเขาสร้างมาไม่รู้กี่แสนชาติแล้วก็ไม่รู้เห็นมาเป็นพระสารีบุตรปรารถนามาต้องสองแสนชาติใช่ไหมนั่นหรือแสนชาติที่บอกว่าจะมาเป็นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรมันน้อยหน่อยสร้างปรารถนาเนาะแล้วแค่ตั้งนะแล้วยังทำอีกเป็นแสนชาติแล้วอย่าบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาได้เร็วก็นั่นน่ะโยมเห็นมาเนี่ยตัวอย่างที่พุทธเจ้าบอกไว้ทีนี้พวกเรานี่มันเกิดมาไม่รู้กี่ล้านชาติก็ไม่รู้นั่นแหละถ้าเรารู้เราจะสลดใจมากครับคือจะบอกว่ากระดูกเหมือนตะกองภูเขาบางคนเขาเห็นนั่นแหละเขาเห็นนองเขาอ่ะนั่นแหละนะทีนี้เขามาเล่าให้หลวงพ่อสนองฟังเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอัศจรรย์เนาะนั่นแหละความดีของพุทธองค์นั่นแหละจึงบอกว่าลูกหลานคนไหนฝึกเอาไว้ฝึกกับพ่อกับแม่ไว้นั่นแหละต่อขึ้นมันจะได้ทั้งหมดแถวตรงได้ไม่งั้นมันไม่ตรงหรอกนะมันไม่รักละใช่ไหมมันก็ไปรักเพื่อนรักฝูงรักอาวุธอะไรไปนู่นนะใช่ไหมรักรถรักอะไรหลงไปนั่นแหละมันก็น่าหลงนะของเล่นสมัยนี้เพราะมันไม่บุบสลายไอ้พวกเราเป็นเด็กๆมันเล่นหมาการกล้วยเดี๋ยวมันก็ทิ้งแล้วมันก็ไม่รักใช่ป่ะโยมมันไม่ใช่ของจริงจังไอ้รถนี่มันเหมือนมันอยู่นานไงนั่นน่ะจึงบอกว่าเห็นมั้ยไอ้บิ๊กไบค์มันก็ตายไอ้รถเก๋งมันก็ตายน่ะมันชนกันเห็นมั้ยนั่นน่ะจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะบุญที่เราภาวนาเนี่ยมันมีค่ามากนะโยมนะนั่นแหละที่บอกว่าหลวงพ่อผาตุกไปรอพระกันจะรอกันไปทำไมอ่ะนั่นแหละบุญของเราทุกตารางนิ้วนั่นแหละเห็นไหมทองของเราเห็นไหม
เราบอกว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกทองคนละเม็ดถั่วใช่ไหมอ้าว40 ล้านคนเนี่ย40 ล้านเม็ดทำไมหลวงพ่อโตจะหุ้มไม่ได้เออมันจริงๆเนาะแค่คนละเม็ดเนี่ยใช่ไหมเหมือนยังไงที่เขาหล่อพระมันมีอานิสงส์อะไรครับไปเป็นอะไรไปเป็นเศรษฐีเป็นแดนชาติครับไปเป็นคนรวยน่ะเห็นไหมเป็นแดนชาติถ้าปรารถนาจะพ้นทุกชาตินี้แล้วเราก็ขยันทำใช่มันก็สำเร็จชาตินี้ได้ด้วยหลวงปู่ส่งก็เชื่อครับผมพระอรหันต์ก็เชื่อครับว่าพุทธเจ้าที่พูดเอาไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะโยมนะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครทำใครอิ่มเนี่ยใครกินใครอิ่มนั่นน่ะใครไม่กินน่ะไม่กินไม่ทำก็เหมือนไม่ได้กินไงไม่ได้กินบุญไม่ได้ทำเอาไว้ไม่ได้ตักน้ำเอาไว้แล้วมันจะเต็มตุ่มไหมนั่นน่ะคุณโยมมาเกิดมาเนี่ยเห็นไหมแต่ละชาติเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มไว้ครับทีนี้มันก็จะได้เต็มตุ่มนั่นน่ะบุญกุศลก็เหมือนกันใช่ไหมนั่นน่ะไม่งั้นเราก็จะทุกข์อยู่อย่างนี้แหละทุกตีกันทุกอิจฉากันโอ้ยบ้านนั้นมีรถเบนซ์บ้านนี้ไม่มีรถเบนซ์นั่นน่ะมีรถอีแตนใช่ไหมโอ้ยเมื่อไหร่เราจะมีอย่างกับเขาบ้างเนาะนั่นน่ะมันก็ทุกข์นะนั่นน่ะนอนทุกข์ฝันไปฝันในอากาศนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะทำไมเราไม่ฝันเรื่องพุทโธเรื่องภาวนาใช่ไหมครับผมเรื่องศีลเรื่องสมาธิของเรานั่นน่ะนี่แหละเราสะสมของเราไว้ในใจของเราใครแย่งเราไม่ได้รถมันยังมีผุมีพังใช่ไหมโยมนั่นน่ะสมบัติมันยังมีหายไปแต่ไอ้ศีลธรรมนี่แหละพุทโธของเราทุกวันไม่มีหายไปนั่นน่ะใช่ไหมคุณโยมครับผมเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปท้อใจคนละ20 บาทเราก็เป็นบุญของเรานั่นน่ะแล้วเราทำไม่ฮะมีน้อยเราทำน้อยครับขอโอกาสครับผมนั่นน่ะมีสายเข้าจากระยองครับโยมคนึงนิดครับเจริญสุขจ้ะกราบนมัสการค่ะหลวงพี่และหลวงพ่อโชคดีลูกขอถามปัญหาค่ะหลวงลูกปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะแม่ของลูกจะได้หรือเปล่าเพราะลูกขอฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อการมัสการลาค่ะนั่นน่ะเพราะว่าลูกเป็นสายธาตุสายธรรมนี่เนี่ยเหมือนเห็นมากเราอยู่ในท้องเอ๊ะมันกินยังไงโอ้เขาบอกมันกินทางสายสะดือไอ้แม่ทำลูกได้กินนั่นเห็นไหมอุปมาเหมือนลูกเกิดมาแล้วลูกก็มาทำให้แม่ก็เหมือนได้โมทนาด้วยได้กินไปด้วยถ้าลูกไม่ทำเลยกูก็กินเหล้าเมายาเต้นลำไปอะไรต่ออะไรไปนะถึงเราแม่จะได้ไหมนั่นน่ะมันก็เลยทุกข์อยู่นั่นน่ะทีนี้เราภาวนานั่นน่ะว่าพ่อแม่เก่าพ่อแม่ใหม่นั่นน่ะต้องอดีตแค่ร้อยพบแสนชาติอะไรก็ว่าไปนะนั่นน่ะขอบุญนั้นเนี้ยบุญเราไม่หมดเหมือนไฟอ่ะยิ่งต่อยิ่งมีนั่นน่ะยิ่งต่อเหมือนต่อเทียนนั่นน่ะใช่ไหมมันก็มีสว่างขึ้นไปเรื่อยกุศลนะกุศลทิพย์นั่นน่ะท่านบอกถ้าเราเห็นไหมสร้างกระแสแต่ความโกรธสร้างกระแสแต่ความเสียใจน้อยใจมันไม่ได้อะไรเลยนั่นน่ะความมาคาดมาดร้ายกันอะไรกันนั่นน่ะเห็นไหมอาฆาตนั่นน่ะมันก็ไปเป็นเมืองขึ้นมาใช่ไหมกูเผาไฟทิ้งให้หมดดีกว่าใช่ไหมประเทศของเราเผามันให้หมดระเบิดมันให้หมดแล้วมันจะเป็นประเทศขึ้นมาได้ไหมนั่นน่ะเพราะความดีนั่นน่ะที่ก่อสร้างกันมาได้ใช่ไหมคุณโยมฉลาดเฉลียวนั่นน่ะเห็นไหมบุญ
บุญของคนปฏิบัติก็เหมือนกันนะโยมนะคนไหนที่อดทนเห็นไหมเท่าแก่ทำไมเท่าแก่ทำตะบุญนั่นนะเออทำแล้วมันสบายใจบางคนเห็นไหมบางคนบอกว่าสวดมนต์ทุกวันกลับมาจากดึกดื่นก็ต้องสวดมนต์ค้าขายดีเห็นไหมนั่นนะพอเขารวยแล้วเขาก็ให้ลูกไปเที่ยวได้คนละเป็นแสนเขาก็ไม่ว่าเห็นไหมเพราะเขารวยแล้วนั่นแหละเหมือนคนไม่ทำลูกหลานไม่ทำแม่ก็คอยที่ปู่ย่าตายายก็คอยนั่นนะเห็นไหมคอยบุญนั่นนะที่บอกว่ากลับไปก็โดนตีหาว่าโกหกโยมบาบาลเห็นไหมอนุญาตโยมบาบาลเหมือนเขาปล่อยมาจากนรกให้มารอบุญเห็นมาสงกรานต์ก็ดีออกพรรษาเข้าพรรษาก็ดีนั่นแหละเขาปล่อยวิญญาณออกมารอบุญเห็นไหมบางคนตายแล้วมันไปไม่ถูกอ่ะมันอยากจะกลับบ้านมันก็ไปไม่ถูกนะไม่ใช่ว่าวิญญาณมันตกใจมันลืมเนี่ยกุศลมันไม่เปิดเห็นมาบ้านมันก็ไปไม่ถูกมันตายมันก็อยู่ตำลู่ตำทางนั่นทีนี้กลับบ้านไม่ถูกอยากกลับบ้านกลับก็ไม่ถูกมันกลับไปทำไมมันคนละภพแล้วใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้กว่าคนบางคนไปทำบุญให้ไปถวายสังฆทานให้เออบางคนมันก็มีบุญมันก็ไปได้อย่างเงี้ยพระบางองค์เนี่ยมาเขาไปนั่งที่ต้นไม้ที่นั่นน่ะอ้าวรถไฟรถเสียงเหมือนรถไฟเฮ้อที่นี่มันไม่มีรถไฟเขาบอกมันเสียงคนผูกคอตายมันร้องแบบนั้นครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับสายข้าวจากสกลนครครับโยมวิเชียรเจริญสุขจะโยมนมัสการครับหลวงพ่อสองลูกครับโชคดีคุณโยมครับเป็นไงบ้างคุณโยมผมฟังประจำครับครับสาธุชอบมากครับสาธุผมก็ปฏิบัติอยู่ครับจ้าดีแล้วนั่นแหละเราระวังตัวเราเป็นผู้ไม่ประมาทนั่นแหละท่านบอกครับจ้าบางครั้งจิตผมสงบมากครับหลวงพ่อสงบก็รู้มันนั่นแหละครับสงบนั่นแหละตัวดีแล้วต่อไปมันก็เหมือนอย่างกับปลูกต้นไม้สองสามวันแล้วก็ขุดมันขึ้นมาอีกแล้วก็ไปปลูกอีกนั่นแหละหลวงพ่อชาท่านบอกว่าให้มันเจริญนั่นแหละมันสงบเนี่ยมันถูกทางแล้วครับรู้มันแทบไม่อยากจะคุยกับใครเลยครับนั่นแหละถูกทางแล้วทำของเราไว้นั่นแหละแล้วก็ผมก็พระแล้วก็ผมก็รู้เหตุการณ์ลงหน้าแต่ผมไม่ได้ยึดนะครับนั่นแหละเรารู้เราก็รู้แล้วเราก็ทำเฉยไว้รู้เฉยครับเออนั่นแหละลุงพ่อสังวานบอกว่าแล้วมันจะก้าวหน้าทะยานเราไปดีใจมันก็ดับอีกนะโยมนะเออครับนั่นแหละทีนี้เราทำไปเดินจงกรมทำภาวนาของเราเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้ทำนะบางทีลูกหลานเขาให้เราอยู่บ้านนะเหมือนเราอะไรปลดเกษียณนะลูกหลานก็ทำได้แล้วเนี่ยมันเป็นบุญของโยมนั่นแหละเห็นมาเราทำปราสาทราชวังก็ได้ใช่ไหมแต่มันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นน่ะเห็นมาครับชาตินั้นน่ะมโหสถไม่ได้ถือศีลไงมาเกิดอีกชาติมาเป็นพญานาคไงวิทูลบัณฑิตนั่นน่ะชาตินั้นก็มัวแต่ลบมัวแต่วางแผนนั่นน่ะใช่ไหมเห็นไหมยังเพิ่มมากเกินนั่นแหละเออแต่ก่อนผมเป็นไงแต่ก่อนผมตอนแม่เฒ่าผมเสียชีวิตครับเออผมขึ้นไป
ขึ้นไปบนนู้นนะเสียงมันขาดไปขึ้นไปไหนจะโยมเสียงมันขาดไปมันตัดไปวิทยุไอ้โทรศัพท์มันตัดไปฝรั่งโทรมาใหม่ขอโอกาสครับหลวงพ่อครับเวลาในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจได้หมดลงแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะฝากความคิดเห็นก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และในช่วงสุดท้ายนี้ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกๆสายที่ได้โทรเข้ามารวมถึงญาติโยมที่ได้ถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะช่วงสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับผมก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ขอให้ครอบครัวของละญาติโยมทุกคนให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่10ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและชาวโลกทั้งมวลมีความสุขทุกทั่วหน้าก็ขอบุญบารมีนี่แหละที่เราได้เกิดมาเราเป็นชาวขอนแก่นก็ดีชาวอุดรก็ดีที่ได้ปฏิบัติกันหลวงปู่ฟันหลวงปู่มั่นหลวงปู่สังวานก็ดีชาวสุพรรณหนองกระดานได้ไปบวชกันนั่นน่ะหนองกระดานชาวชัยนาทเนี่ยก็ขอให้มีความสุขความเจริญขอให้ทุกคนมีความสุขทุกทั่วหน้าสาธุ